เรียนท่านคณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาวิชาการเฉลิมฉลองวาระ150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวริงทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าท่านวิทยากรและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดปาฐกถามาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น9ชุดจำนวน81ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่82ชุด150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสำหรับการแสดงปาฐกถาในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุณหการได้กรุณาให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาในหัวข้อเรื่องภาษาและวรรณคดีแต่ก่อนจะเข้าสู่การแสดงปาฐกถาขอแนะนำท่านวิทยากรดังนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุณหการท่านเป็นประธานกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาบาลีสันสกฤตกรรมการบริหารวิชาไทยศึกษาภาษาอังกฤษกรรมการบริหารวิชาอารยธรรมไทยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลงานการเขียนหนังสือและบทความต่างๆมากมายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญฟังปาฐกถาชุด150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเรื่องภาษาและวรรณคดีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุณหการขอเชิญรับฟังค่ะเป็นผู้ช่วยเราก็ถือโอกาสสวัสดีคณาจารย์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติรู้สึกคำว่าเกียรติเยอะวันนี้อย่าใส่ลอลิงไว้แล้วกันที่จริงแปลว่าฟุ้งกระจายไปใครทราบมันออกมาจากธาตุหนึ่งที่แปลว่าเรี่ยรายไปคำว่าเกียรติคือคำว่าอากรน่ะภาษีอากรคำเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเกียรติก็เลยต้องเสียภาษีไปด้วยความจริงเนี่ยได้เรียนเชิญวิทยากรท่านอื่นได้พยายามแล้วแต่ท่านอื่นๆท่านก็ไม่ยอมมาเพราะฉะนั้นก็เลยตกที่นั่งที่จะต้องมานั่งพ่นเองเผอิญเมื่อเช้านี้ก็เกิดมีทูตขอนตีเสียนมาก็ต้องไปรับประทานข้าวกลางวันกับทูแล้วก็เพิ่งวิ่งกลับเมื่อกี้นี้ถ้าเผื่อมันจะกระหืดกระหอบอะไรไปบ้างก็ขอประทานโทษความจริงนี่อย่านึกว่าขู่เลยนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาจะดูอะไรจริงๆก็เลยจะต้องแบกไอ้ตรงนี้อะไรมาเยอะแยะได้พยายามจะเขียนอะไรเราๆซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ก็ช่วยกันไปแล้วกันเอางี้คือในเวลาที่มีบางคนอาจจะบอกภาษาวรรณคดีภาษาทุกคนก็ใช้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ต้องพอรู้เรียงสาหน่อยก็ต้องใช้ไม่เห็นจะต้องพูดเรื่องอะไรกับภาษาให้มันมากมายเลยวรรณคดีทุกคนก็รู้จักอะแต่ถ้าสมมติว่ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันจะมีระยะอยู่ลางระยะซึ่งจะเห็นความสำคัญของภาษาอยู่มากอย่างเช่นเมื่อเวลาที่เริ่มต้นที่จะเป็นรวมอาณาจักรไทยใหม่ๆคือจะรวมแบบรวมหรือรวมแบบคับอะไรก็แล้วแต่แล้วนะเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาแล้วเราก็จะต้องมุ่งประเด็นไปที่ภาษาเช่นเรามีศิลาจารึกหลักที่หนึ่งใครจะว่าปลอมก็ปลอมไปคนที่ว่าปลอมภาษาไทยไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยอ่านงานรัชกาลที่4นะถ้าใครอ่านงานรัชกาลที่4จะรู้ว่าสำนวนในศิลาจารึกมันไม่ใช่รัชกาลที่4เลยถ้าเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสำนวนทั้งเวลาที่แต่งเพลงก็จะรู้นะฟังเพลงคลาสสิกใครแต่งก็รู้เหมือนกันซ่อนกันไม่ได้เท่าไหร่ในลักษณะแล้วก็ศิลาจารึกหลักอื่นเขาก็อ้างในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปลอมก็คงจะยากหน่อยศิลาจารึกหลักที่หกเนี่ยพระเจ้าลิทัยบอกว่า
บ้านเมืองเนี่ยมันดีมีคนใจบุญสุนทานเนี่ยจะเหมือนครั้งบ้านเมืองสมัยพ่อขุนรามราชเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยในอุดมคติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะไม่ใช่มีอุดมคติมาตั้งสมัยหลังจากจินดามณีสมัยพระเจ้าบรมโกศก็พูดถึงการประดิษฐ์อักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าใครจะปลอมใครนะปลอมคงปลอมกันมาตลอดมั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะหลักฐานมันมีขึ้นมาอยู่เรื่อยจะเห็นว่าเมื่อเวลาเริ่มต้นอันนั้นอันหนึ่งพอถึงเวลาที่ถึงสมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถเกิดการรีไวซ์สิ่งต่างๆรวมเมืองเหนือเมืองใต้วรรณคดีก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ดีการแต่งยวนพ่ายก็ดีการปรับกฎมณฑียนบาลก็ดีการเริ่มต้นที่จะมีระเบียบการใช้ราชาศัพท์ในกฎมณฑียนบาลก็ดีเป็นเรื่องของภาษาทั้งนั้นนะในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพอถึงเวลามิชชันนารีเข้ามาจะเผยแพร่ศาสนาสิ่งที่สมเด็จพระนารายณ์ปรับก็ไม่ใช่อันอื่นก็คือเรื่องการสอบไล่พระสมัยก่อนพระเป็นครูถูกไหมโรงเรียนก็ต้องไปอยู่ในวัดอะเรียนอะไรก็ต้องไปเรียนที่วัดเห็นพระพวกเยซูอิตมาความรู้มากมายสมเด็จพระนารายณ์ทำไงพระไทยก็เรียกมาสอบสอบไม่ได้ก็ไล่สึกซึ่งเรียกว่าสอบไล่สอบไม่ได้ไล่ออกที่เราสอบไล่สอบไล่ทุกวันเนี่ยสอบเสร็จก็จบประโยคนั้นได้ใบสุทธิสมัยก่อนนะก็คือไล่ออกไปแล้วไม่ต้องอยู่แล้วชั้นนี้แต่สมัยก่อนไล่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสมัยก่อนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับหนังสืออีกอะพอถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งฟื้นฟูบ้านเมืองก็ต้องไปฟื้นฟูที่หนังสือหรือวรรณคดีอยู่ดีอะถึงรัชกาลที่สามเนี่ยกระแสฝรั่งเข้ามารัชกาลที่สามทำอะไรท่านก็โคกันกับนะเดี๋ยวจะบอกไม่ใช้ภาษาไทยท่านก็ไปมีเรียกพวกพ้องของท่านก็คือสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชินโนรสจัดการจารึกสิ่งที่เป็นไทยๆไว้ให้อยู่ที่วัดโพถึงบอกวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนั่นก็เป็นเรื่องของภาษาและวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ออกแน่นอนละมันมีเรื่องลายคติไทยอื่นๆอีกเรื่องยารักษาโรคการดัดตนเอ้ยสุภาษิตอะไรไม่ได้แต่มันก็ต้องออกมาด้วยเรื่องของภาษาอยู่ดีอะพอถึงสมัยต่อมาในนอกจากนั้นแล้วหนังสือพวกแบบเรียนไทยประถมก็กล้าอะไรจะเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นถึงสมัยรัชกาลที่4ก็ปรับกระบวนให้มีตำราจินดามณีใครกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเพิ่งฉลอง100ปีไปเหมือนกันนั่นก็เป็นจินดามณีซึ่งเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อที่จะให้ทันสมัยมากขึ้นพอถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่จริงมันก็คงจะเริ่มแต่รัชกาลที่4แหละเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์สุภวัฒน์ก็บอกรัชกาลที่4ถ้าเริ่มเป็น constitutional monarchy องค์แรกเพราะท่านบอกว่าท่านจุดท่านจะเป็น limited monarchy เป็น limited king power ของ king มัน limited อยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีเรื่องต่างๆในกรณีของการที่มีความคิดเรื่อง nation state ขึ้นมาถูกไหมในเวลานั้นในยุโรปเนี่ยกันกำลังจะครบวงจรของการฟอร์มประเทศถ้าทุกคนมาดูประเทศเยอรมันเมื่อก่อนมันเป็นแคว้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 นแล้วก็มีอิเล็กโทรนะอิเล็กใครขึ้นมาเป็นเอ็มเพอเรอร์มันไม่ได้รวมกันเป็นประเทศที่เราเห็นแม้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสอาจจะรวมกันมากกว่ามากอากิแตนเอ่ยอาวิญญองเอ่ยพวกนี้มันเป็นแคว้นแคว้นเพราะฉะนั้นอังกฤษถึงได้ตีกับฝรั่งเศสเพราะควีนของอากิแตนไปแต่งงานกับพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษลูกพระเจ้าเองก็เคลมว่าฉันก็ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อากิแตนนี่ถูกเพราะว่าแม่ฉันเป็นเจ้าของประเทศอยู่มันได้มีสงครามร้อยปีอะไรมีอะไรขึ้นมาเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยประเทศไทยโดนเข้าไปเต็มที่เลยอ่ะในแง่ของการที่จะต้องรวมประเทศถ้าไม่งั้นขืนไม่รวมนะต้องถูกคนเขาแบ่งเอาไปได้แน่มันมาเต็มที่แล้วสิ่งนึงซึ่งทำให้เราเห็นว่าทำไมภาษามันสำคัญหรือวรรณคดีมันสำคัญก็คือมันเป็นตัวที่รวมอ่ะในเวลานั้นเนี่ยถามว่ามีความคิดเรื่องภาษาราชการไหมก็ไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าราชการก็เขียนใบบอกเป็นแบบที่ตามๆกันมาถามว่ามีภาษากลางไหมพระเจ้าแผ่นดินใช้ภาษาอะไรก็ภาษานั้นนะภาษากลางถูกไหมจริงๆแล้วอย่างประเทศคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนเนี่ยเมื่อเวลาที่ปฏิวัติเสร็จเมาเซตุงเดินตะลิติดตั้งคนในปักกิ่งเนี่ยนะก็ต้องตกลงกันว่าจะใช้ภาษาอะไรดีเพราะคนภาษาจีนคนจีนเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะแต่ละภาคมันอ่านหนังสือกันรู้เรื่องแต่มันพูดไม่รู้เรื่องนะจนกระทั่งมันไปรี
ไปแสดงในที่ต่างๆเช่นการวางทางรถไฟทราบใช่ไหมครับเมืองจีนต่างคนต่างวางแล้ววิ่งด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ละแคว้นอ่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยถ้าปล่อยนะมันจะมีความเป็นแว่นแคว้นสูงมันไม่ค่อยรวมกันแล้วก็มันเพราะความที่รัฐบาลมันอยากจะเซ็นทรัลไลซ์มากเขาเรียกเกนระเหรอไอเซ็นเตอร์ในคำว่าเกนระในสันสกฤตมันเอามาจากกรีกเซนมันสะกดเหมือนกันเซ็นเตอร์กับเกนระก็เลยมีสมาคมเยอะเพราะว่ามันอยากจะคานอำนาจกันกับส่วนกลางในลักษณะของไทยเนี่ยเมื่อเวลาที่จะต้องรวมประเทศขึ้นมาให้มันเป็นปึกแผ่นเนี่ยสิ่งที่รัชกาลที่5ทำสองอย่างใหญ่ๆเลย3อย่างเอาอย่างนี้1เก็บภาษีใหม่ระบบใหม่ถูกไหมระบบเดิมเนี่ยส่งสวยเอาของมาให้ก็ได้เงินเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างคนนั้นผูกเอาไปภาษีอากรมันจะไม่มีกองทัพกองเทิบได้ไงมันมีไม่ได้หรอกถ้าจะรวมประเทศต้องมีกองทัพต้องมีเขตแดนต้องมีอะไรไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่รัชกาลที่5ทำคือเริ่มระบบภาษีใหม่ตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์สิ่งที่2รัชกาลที่5ทำก็คือเรื่องการศึกษาทีนี้เรื่องการศึกษาเวลาศึกษาเนี่ยมันศึกษาเรื่องอะไรมันก็ศึกษาเรื่องภาษากับวรรณคดีก่อนมากกว่าที่จะทำอย่างอื่นถูกไหมอีกเรื่องนึงก็เรื่องการจัดการปกครองเพื่อที่จะให้มีการติดต่อกันให้ได้สมัยก่อนนู่นไปเลยส่งเมืองลูกหลวงเมืองลูกหลวงก็ไปเป็นเมืองลูกหลวงเลยพระเจ้าแผ่นดินตายวิ่งเข้ามาเอาสมบัติแทนนะในลักษณะนั้นก็คือพอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยมันไม่ได้แล้วมันต้องเริ่มมีการติดต่อให้รวดเร็วการที่จะติดต่อรวดเร็วสัมพันธ์กับการศึกษาภาษาถูกไหมภาษาไม่เหมือนกันเรียนหนังสือไม่เหมือนกันเนี่ยผู้ไม่รู้เรื่องขนาดสมัยนี้เรียนสื่อเหมือนกันผู้ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะสั่งไปอย่างนี้มันทำไมได้หมายอย่างมึงสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำไม่ให้ใส่ลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นมาอะไรเงี้ยก็คือมันการติดต่อสัมพันธ์ในเรื่องแง่ของภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามองกลับไปในแง่ของความที่จะเป็นเจ้านายที่อยู่ในชนระดับสูงเนี่ยเมื่อเวลาจะเรียนศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการของการเรียนภาษาก็ดีกระบวนการของการที่จะมีสิ่งต่างๆก็ดีเนี่ยมันเริ่มมีอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเยอะในแง่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการพิมพ์ถูกไหมในแง่ของการพิมพ์เนี่ยมันก็ไปผูกกับการออกการอ่านออกเขียนได้นี่การศึกษาจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระนรสาท่านเด็กๆมันก็เริ่มมีความคิดแล้วว่ามันจะต้องขยายไปที่คนระดับล่างด้วยเพราะว่าถ้าคนระดับล่างไม่รู้เนี่ยมันจะเอาคนที่ไหนมาใช้ในแง่ของการที่จะไปปกครองคนหรือไปทำอะไรคนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญเราคงไม่ไปว่าสกาลที่5ท่านบอกว่าแหมท่านจู้จี้ไปหมดเรื่องรอเรื่องรอเรื่องเขียนหนังสือใครเคยเห็นท่านวิจารณ์คนบ้างไหมท่านก็วิจารณ์ภาษาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังน่าจะใช้ได้นะเขาไม่ได้เอามาให้ออกมาอ่านให้ฟังหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าท่านว่าเอาไว้เหมือนกับที่เราเคยว่าที่เรารัชกาลที่5ส่งไว้ว่าอย่างนี้จดหมายฉบับนี้ปรากฏชัดว่าท่านพูดถึงจดหมายเหตุกรมอุดมสมบัติเอ้ยไม่ใช่จดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวีจดหมายฉบับนี้ปรากฏชัดว่าได้จดลงโดยความซื่อตรงและความที่จำได้ไม่มีนึกแต่งให้พิสดารเป็นอัศจรรย์ให้ผู้อ่านพิศวงอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะมีการตื่นท่านก็ตื่นส่วนพระองค์ท่านเองตามความเห็นที่จับใจท่านขึ้นมาอย่างไรเวลาใดก็ดีข้อความก็ดีที่คลาดเคลื่อนบ้างก็เป็นธรรมดาหนังสือที่ท่านไม่ได้จดลงไว้โดยทันทีมาเขียนต่อภายหลังเอามาอ่านตรงนี้เลยดีกว่าเรื่องลงไม่ถูกเป็นภาษาไม่สู้แจ่มแจ้งบ้างทั้งวิธีเรียงหนังสือในอายุชั้นนั้นไม่สู้จะมีเครื่องมือสำหรับเขียนบริบูรณ์และคล่องแคล่วเหมือนอย่างทุกวันนี้ถ้าจะเขียนหนังสือแล้วคิดนานๆบรรจุความให้แน่นในวรรคหนึ่งแล้วจดลงไปผู้ใดแต่งหนังสือให้สั้นจุความมากผู้นั้นแต่งหนังสือดีไม่เหมือนสมัยนี้นะเป็นการมีความด้วยอันโดยสำหรับอะไรไม่รู้เต็มไปหมด
เหมือนเท้าแสนปมไม่เหมือนอย่างในเวลานี้ที่เขียนหน้ากระดาษหนึ่งได้ใจความสักบรรทัดเดียวมีแต่เอกชนเพื่อนมนุษย์โดยอะไรต่างๆเต็มไปทั้งหน้ากระดาษก็เอาท่านเอาแค่นี้พอหอมมากหอมคอแล้วกันคือพูดง่ายๆว่าในเวลานั้นเนี่ย ความสนใจทางภาษามีมากท่านนักภาษาศาสตร์เนี่ยก็จะบอกก็ภาษามันเป็นของเป็นมันต้องเปลี่ยนใช่ไม่มีใครเถียงแต่การที่มีปรากฏการณ์ของคนที่ไม่ยอมให้ภาษาเปลี่ยนก็เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาศาสตร์เหมือนกันนะอย่าลืมมันนั้นด้วยแสดงว่าคนมีความคิดว่าภาษาไม่ควรจะเปลี่ยนเร็วนักและการที่ภาษาเปลี่ยนมีผลต่อสังคมและมีผลต่อการสื่อสารถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยากจะดูดีๆอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนในที่สุดมันช่วยไม่ได้หรอกภาษาที่เราพูดมันก็เปลี่ยนภาษาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจะว่าไปแล้วถ้าจะพูดในแง่นั้นพูดในแง่ธรรมชาติของภาษาแต่ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยการที่จะมีคนมาบอกว่าภาษามันวิบัติก็ไม่ได้เป็นความผิดของคนนั้นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อ้างเหตุผลหรือใช้เหตุผลในแง่ของภาษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลังๆภายใน 10-20 ปีเนี่ยคนหนังสือเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในแง่ของวิจารณ์ไวยากรณ์เก่าว่ามาบังคับอย่างงู้นอย่างงี้มาหาว่าภาษามันจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยจะโดนว่ามากแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะไปว่าท่านขนาดนั้นเพราะว่าสมมุติว่าเรามาดูในเหตุการณ์การที่5เนี่ยถ้าเผื่อท่านไม่ตั้งหลักทางภาษาขึ้นมามันจะทำไงในขณะเดียวกันเมื่อเวลาที่เจ้านายเรียนหนังสือก็ต้องเน้นเรื่องการเรียนภาษาก่อนอื่นอ่ะถ้าไม่เรียนภาษาอื่นก่อนมันจะไปรู้เรื่องอะไรมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันบันทึกอะไรไม่ได้อาจจะมีความเห็นอันนึงแบบก็พูดกันก็ได้ไม่ต้องเขียนลงเพราะตอนหลังเมื่อเวลาที่มีการที่จะปกครองกันการที่จะสื่อสารกันเนี่ยบางทีมันต้องเขียนมากเราถามว่าภาษาเขียนสำคัญไหมสำคัญนักภาษาศาสตร์บอกภาษาพูดสำคัญกว่าก็ใช่เหมือนกันนะเพราะถ้าไม่มีภาษาพูดก็ไม่มีภาษาเขียนแต่ในแง่ของวัฒนธรรมที่ออกมาในแง่ของการปกครองก็ดีในแง่ของวรรณคดีก็ดีถ้าไม่มีภาษาเขียนมันก็ละลายหายไปหมดถูกไหมเพราะมันจับไม่ได้มีการพูดกันถึงว่าศิลปะชนิดไหนจะละเอียดอ่อนที่สุดรูปวาดหรือว่าประติมากรรมหรือว่าช่างทองช่างเงินหรือว่าดนตรีเขาตัดสินว่าดนตรีนะทราบไหมเพราะว่าไปแล้วไปเลยไอ้ที่มาจับลงแผ่นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องทีหลังนอกนั้นนี่มันอยู่ในหัวสมองออกมาแต่ละทีบางทีมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันหรอกไอ้แค่ราวดวงเดือนในร้องแต่ละทีมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะมันแล้วแต่วันนะหรือว่าคนที่เล่นดนตรีไทยจะรู้สีแต่ละทีมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันหรอกมันแล้วแต่มันจะพาไปคนในวงมันพาไปทางนู้นบ้างพาไปทางนี้บ้างเราก็ตามเข้าไปสิ่งที่ผูกกับอันนี้อีกอันนึงคือเรื่องของวรรณคดีมีใครเคยสงสัยไหมว่าคนไทยจริงๆแล้วมีแนวคิดเรื่องวรรณคดีแน่นหนาอย่างปัจจุบันไหมถ้าถามจริงๆก็คงไม่ใช่สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรท่านพูดถึงเรื่องคำประดับใครเคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าเรียกวรรณคดีหรือการแต่งกาพย์กลอนเนี่ยว่าคำประดับซึ่งจริงๆก็ตรงกับทฤษฎีทางสันสกฤตเหมือนกันนะทฤษฎีทางสันสกฤตทางแง่ของวรรณคดีทีแรกเนี่ยสิ่งที่ทำให้อะไรสิ่งที่ทำให้ภาษาเป็นวรรณคดีขึ้นมาเนี่ยเขาใช้คำว่าอลังการะซึ่งแปลว่าเครื่องประดับจริงๆแล้วมันแปลว่าทำให้พอแสดงว่าสิ่งที่เราพูดธรรมดาไม่พอนะมันต้องพูดให้มันเข้าไปถึงสื่อวาดภาพให้เห็นทางเสียงให้ได้อะถ้าสมมุติว่าบางทีเนี่ยเรานึกไม่ถึงว่าเสียงหรือว่าภาพที่วาดมันจะให้เราเป็นขนาดไหนสมมุติว่ามหาชาติคำหลวงนะพระเวสสันดรโดนถูกขับไปจากเมืองอ่ะแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็ไปรับแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็ถามบอกว่าลำบากไหมลูกอยู่ป่ากินอยู่กันยังไงพระเวสสันดรก็ตอบหลายบทนะบทสุดท้ายเขาบอกพระเอ๋ยโอ้ลำบากไพร่ขับพรากเจียนจากบูนถูกประชาชนขับออกมาอาศัยหิมวาดูนภูนทุกทวินกินน้ำตาและนะเท้าก็นี่คือภาษามันช่วยเราไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ย
จะเห็นว่ามันมีกระบวนการอะไรบางอย่างซึ่งเป็นพยานปรากฏให้เราเห็นว่ามันมีกระบวนการที่จะตั้งรากในแง่ของภาษาขึ้นมาก็คือการที่ให้มีวรรณคดีของชาติมันก็เริ่มต้นในรัชกาลที่5แล้วพอถึงรัชกาลที่6เรามีวรรณคดีสโมสรสมาคมวรรณคดีตั้งบอกนี่นะวรรณคดีเป็นยอดเยี่ยมอย่างนี้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วโดยรากเนี่ยมันมาแต่รัชกาลที่4ที่5รัชกาลที่4เนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ขยันไม่ทราบว่าเคยเห็นหนังสือเรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่4มั้ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ขยันนะจะทำอะไรท่านอธิบายละเอียดละออฉันแต่จะเปลี่ยนไอ้เงินเบี้ยมาเป็นแบงค์เป็นเหรียญนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าทำไมเรียกทองนพเก้าก็จงไปอ่านของท่านนะทำไมจะบอกว่าเนื้อ2ขาเป็นยังไงทองเนื้อ7นะทองนะ7เนื้อ2ขาจงไปอ่านของท่านเวลามีไข้ชุกๆท่านก็อุตส่าห์อธิบายว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนนี้ตอนเปลี่ยนฤดูไข้มันจะมีมากประชุมพระบรมราชาธิบายก็เยอะนะประชุมพระราชาทะเลขาก็เยอะเวลาที่ท่านเขียนเนี่ยนะถึงเต่าที่รักท่านเรียกชื่อเล่นเจ้าจอมท่านแต่เต่าที่รักเจ้าชอบมาดาชื่อเล่นชื่อเต่าอ่ะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องชื่อให้มันน่าเกลียดน่าเกลียดไปผีจะได้มาเอาไปแล้วก็ชื่อเต่าชื่อหมาชื่ออึ่งเขาเพราะผีจะได้ไม่เอาผีเกลียดของไม่ดีคติจริงเขาบอกถ้าเห็นผีให้แก้ผ้าผีกลัวแสดงว่าผีไม่เป็นคนลามกผีเป็นคนดีแต่เจอผีจีนไม่ค่อยกลัวหรอกแกกระดิกกระเดี้ยไม่ค่อยได้แกต้องกระโดดดังเราชนะอยู่แล้วในแง่หนึ่งจะเห็นว่ามันมีธรรมเนียมอะไรเกิดขึ้นอยู่อย่างหนึ่งในเวลานั้นคือธรรมเนียมของการพิมพ์หนังสือทีแรกพิมพ์หนังสืองานศพต่อมาอายุ36ก่อพิมพ์48ก่อพิมพ์50กลัวไม่ถึง60ก่อพิมพ์นะเวลาฉลองวันเกิดหรือว่าอะไรต่างๆก็เลยพิมพ์หนังสือซึ่งไม่มีธรรมเนียมที่ไหนในโลกเหมือนนะเป็นธรรมเนียมไทยที่ดีเลิศประเสริฐอย่างยิ่งอันหนึ่งซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศในโลกนี้ก็แล้วกันเรื่องของการที่ธรรมเนียมของการพิมพ์หนังสือในเวลาที่มีอะไรสำคัญเนี่ยของเขาก็อาจจะมีเหตุการณ์อื่นนะแต่ที่เกี่ยวเนื่องโดยตัวบุคคลแล้วมีการพิมพ์หนังสือเนี่ยนะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นสมบัติของชาติที่มันเป็นภาษาที่นอนอยู่นะมันก็ออกมาไอ้ส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นแกนสำคัญในการที่จะทำให้เรากลายเป็นประเทศในทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะไม่ใช่ภาษาทั้งหมดแล้วนะไอ้เหตุการณ์ทางใต้อะไรเงี้ยมันก็เกิดเพราะภาษาถูกไหมไม่ต้องไปดูเมืองไทยไปดูเบลเยียมเนี่ยใช้ภาษาไม่เหมือนกันมันไม่มันจะตีกันอยู่เรื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องมองเห็นความสำคัญของภาษานี่ถ้าสมมติว่าย้อนกลับมาถึงขอสมเด็จพระพันวสาอีกาเจ้าการที่เป็นเจ้านายฝ่ายในนะความจริงแล้วเนี่ยในสมัยนั้นก็คงจะไม่ได้เห็นจำเป็นนักที่จะต้องเรียนหนังสือเท่าไหร่อาจจะต้องเรียนการฝีมืออะไรมากแต่ว่าพอถึงรัชกาลที่4ที่5เนี่ยฝ่ายในเนี่ยเรียนหนังสือมากเท่าๆกับฝ่ายหน้าตกลงไหมทีนี้ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเรียนหนังสือสมัยนั้นหมายความว่าอะไรเรียนหนังสือสมัยนั้นก็คือหมายความว่าต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมันมีอยู่แค่2วิชาแหละจะว่าไปก็คืออ่านออกเขียนได้กับคิดเลขเป็นจริงๆแล้วถ้ามี2วิชานี้แข็งนะจะไปทำอะไรก็ได้นะอันนึงเนี่ยมันเป็นความคิดในแง่ของยืมคำภาษาอังกฤษได้ไหมขอประทานโทษ qualitative reasoningในแง่ของการเรียนภาษาและหนังสืออ่านหนังสือต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดในแง่ของการที่จะมองอะไรต่อมีอะไรเนี่ยในแง่ของเนื้อหาในแง่ของการวิเคราะห์วิจารณ์ให้คุณค่าถูกไหมการเรียนทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็น quantitative reasoning เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นจำนวนเป็นหน่วยขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์มันก็คือภาษาชนิดนึงแต่มันเป็นภาษาที่ยากจนมากมันมีเลข0ถึงเลข9มันมีอยู่แค่นั้นน่ะหนักๆเท่าใช้แค่0กับ1เงี้ยเนี่ยๆมันใช้แค่0กับ1นะคอมพิวเตอร์เนี่ย
มันศูนย์กับหนึ่งสลับไปสลับมามันเป็นลักษณะของการที่ใช้สิ่งที่ลดขนาดลงมาเพื่อที่จะให้เรามองเห็นภาพซึ่งจำเป็นแก่การวางนโยบายกับวางแผนแต่ถ้าไปพึ่งมันอย่างเดียวมันก็ทิ้งไอ้ส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนที่เป็นภูมิหลังต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาของเราสมัยหลังเนี่ยนะความที่ไม่ได้ดูบรรพบุรุษท่านเขียนแบบไว้ว่ายังไงเนี่ยก็มาแบ่งวิทยาศาสตร์กับศิลปะก็เลยได้คนครึ่งซีกอย่างผมนั่งเนี่ยครึ่งเดียวแหละคนที่จะถีบคิดไม่เป็นพอเดี๋ยวนี้เขาบอกประเมินกี่เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วฉันจะนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสอนเท่านี้ชั่วโมงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฉันเอ๊ะก็สอนหนังสือก็สอนหนังสือสอนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะคือมันไม่รู้จะวัดยังไงมันนึกไม่ออกไงว่าจะเป็นยังไงไอ้ข้างฝ่ายที่มันนึกออกแต่จำนวนนะมันก็ไม่เคยนึกเลยว่าความคิดคนมันจะเป็นไงก็เจบีมันเท่ากันนี่ job description เท่ากันก็ให้เงินเดือนมันเท่ากันสิปรากฏว่าคนนึงทำมาแล้ว10กว่าปีคนนึงเพิ่งเข้ามาเงินเดือนมันเท่ากันไอ้นี่คือคิดแบบเฉพาะ quantitative ถูกไหม qualitative ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าคนเขาจะรู้สึกยังไงเอออย่างนี้ก็เหมือนเอาก้อนหินสองก้อนมาตั้งให้เท่ากันนะขัดมันเท่ากันเงาเท่ากันนะยกเว้นจะเอาเพชรมาเทียบกันอีกเรื่องคือภาษิตสันสกฤตเขาบอกพระอาทิตย์ส่องแสงมาที่โลกเท่ากันเพชรส่องแสงตอบหินไม่ส่องเลยเป็นเรื่องจริงอ่ะคนบางคนก็คิดไม่ออกเอาจริงๆอ่ะมันไม่ส่องแสงตอบพระอาทิตย์เลยเราก็ไม่จะว่าไงนี่ในลักษณะของเจ้านายฝ่ายในเนี่ยแต่ก็มีระบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งแต่ว่าจะเห็นว่าในสมัยการในสมัยการที่5เองเนี่ยครูผู้ชายก็ไปสอนเจ้านายฝ่ายในได้เหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้พวกที่เป็นองค์ชายเองเจ้านายฝ่ายหน้าตอนเด็กๆต้องใช้เจ้านายฝ่ายในสอนนะอย่างทรงเจ้าแม้นเขียนเงี้ยแล้วก็เป็นครูครอกป้าสารพัดเพชรพวกนี้เป็นครูทั้งนั้นนะสมัยก่อนครูก็คืออ่านออกเขียนได้เพราะฉะนั้นจุดประเด็นของเรื่องภาษาสำคัญอ่ะสมัยโบราณท่านไม่ละทิ้งเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนการสิ่งต่างๆภาษาเป็นเรื่องสำคัญมันจะเห็นว่าสมเด็จพระพันวสาเองท่านก็เข้าอยู่ในแนวที่ท่านก็คงเรียนเหมือนคนอื่นว่าภาษาเป็นยังไงทีนี้ถ้าสมมติว่าจะมาดูบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาที่ท่านอบรมมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านแสดงออกทางภาษาแล้ววรรณคดียังไงบ้างจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีหลักฐานนะบางทีภาษาพูดแล้วก็แล้วไปสมเด็จพระนรสาท่านก็ไม่ค่อยจะได้ทรงพระราชพลอะไรไว้บนยาวๆเรามีลายพระหัตถ์เรามีสิ่งต่างๆที่ท่านทำเกี่ยวกับภาษาไว้เพราะฉะนั้นประเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆมันไม่มีแผ่นทึบนะถ้ามีแผ่นทึบก็จะได้แสดงอะไรให้ดูนี่เราจะเห็นว่าถ้าสมมติถ้าจะดูเอาสมเด็จพระนรสาเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกันในแง่ของภาษาอันหนึ่งซึ่งโผล่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ห้าหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่านออกเขียนได้สมัยนี้อาจจะยังไม่ได้นึกว่าทำไมการอ่านออกเขียนได้ถึงสำคัญเพราะว่าทุกคนก็อ่านหนังสือออกจริงเปล่าไม่รู้นะฮะไม่เด็กสมัยนี้นะฟังชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอ่านสื่อออกเปล่าอ่านได้แต่อ่านไม่ออกคืออ่านสื่อไม่แตกใช่ไหมแตกมันก็แตกฉานสั้นเซนคืออ่านได้แต่อ่านไม่ออกอาจจะจริงอ่านสื่อออกแต่อ่านไม่ได้ก็ได้คืออ่านแล้วไม่ได้อะไรมาเลยเคยเห็นคนท่องหนังสือแบบนี้ไหมเคยเห็นไหมปรากฏว่าทั้งคู่เป็นหินทั้งคู่ไงหนังสือก็ตายคนอ่านก็ตายตายด้วยกันทั้งคู่ก็ไปจ้องอยู่งั้นน่ะไม่สำเร็จหรอกเดี๋ยวก็ส่วนมากรู้เลยถ้านั่งอ่านหนังสือแบบจ้องแบบนั้นนะทายได้เลยไม่เกิน4ยังไงก็ได้ไม่เกิน4เพราะมันอ่านแล้วมันไม่กระเด้งมันไม่เป็นน่ะอ่านหนังสือมันต้องให้หนังสือพูดกับเราได้ต้องเป็นน่ะไม่เป็นไม่ได้มันไม่เป็นมันจะเห็นมั้ยมันไม่เห็นแล้วมันก็จะพูดกับมันไม่ได้มันตั้งคำถามไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันว่าอะไรอ่ะแล้วมันก็ไปกระโดดไปที่อื่นไม่ได้เลยนะ
มันก็แคบอยู่แค่นั้นเพราะการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นรากฐานของการรวมประเทศเลยนะแล้วก็เป็นรากฐานของการศึกษาทั้งมวลที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเผื่อไม่มีเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนี่ยคงไม่ได้ไอ้นี่เป็นลักษณะอันนึงจะเห็นว่าคนในรัชกาลที่5ที่4ที่5เนี่ยทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ยังไงก็ต้องอ่านออกเขียนได้ทีนี้วิธีการเรียนสมัยก่อนการอ่านออกเขียนได้มันก็ต้องมีพื้นจากการเรียนหนังสือวิธีการเรียนหนังสือของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เรียนเปล่าๆเท่าไหร่เขาเรียนแล้วเขาก็มีบทอ่านบทที่อ่านนี่จะเห็นว่าโดยธรรมเนียมแต่ก่อนมาเลยเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพระแต่งหนังสือนะหรือคนที่ไม่ใช่พระแต่งหนังสือก็เคยเป็นพระอย่างเช่นในกรณีที่กราบพระชัยสุริยาเคยอ่านเวลามีตำรามูลบทบัพปกิจเดี๋ยวก็เอาเรื่องที่พูดให้พี่อินมาพูดสมุดแล้วมันนึกออกไปก็นึกออกในนั้นน่ะไม่ทราบว่าใครจะดูว่ามันเหมือนกับเมืองไทยสมัยนี้นะเขาบอกพาราสาวะถีใครไม่มีปราณีใครอ่ะแล้วก็ขาได้ก็เอามาเขาแบบอยู่ดีๆเขาบอกอยู่มาพวกข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆมีมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโภพาให้บ้าใจไม่ฟังคำพระเจ้าหันไปเข้าภาษาสายพระเจ้านี่คือพระพุทธเจ้าอวดดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันซึมเข้าไปไงหลังๆเราไม่ได้เรียนเราเรียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีแต่เขาสอดสายสายตาจ้องมองไม่รู้ทำไงนี่ก็วีซีเขามีได้รางวัลซีไรท์นะจะเรียกเราไปเป็นกรรมการเปิดดูหน้าแรกเขาบอกเขาสอดสายสายตาจ้องมองบอกพระพุทธไปเป็นให้ไม่ได้อะเพราะไม่รู้จะทำท่าไหนเนี่ยสอดสายสายตาจ้องมองทำไงอะเหมือนยิงเผาขนระยะไกลอะไม่รู้เขาจะทำยังไงนี่ก็คือบอกขอประทานโทษอ่านไม่รู้เรื่องแต่ยอมรับว่าเราอ่านไม่รู้เรื่องอะต้องยอมบอกขอประทานโทษไปเป็นกรรมการให้ไม่ได้มันไม่รู้เรื่องจริงเพราะนั้นการวางพื้นฐานการศึกษาเนี่ยก็มีจุดประสงค์ของการที่จะอ่านออกเขียนได้คนอาจจะบอกว่าก็วิชาอื่นไม่เรียนเลยเหรอขอประทานโทษเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ป่วยการไปเรียนเรียนไม่ได้หรอกสมัยก่อนอาจจะเรียนได้แต่ท่องเอานะพระเวทของอินเดียเนี่ยมันไม่ได้จดมาเลยสมมุติว่าเอาถ้าจะถือว่าเขาสันนิษฐานไม่ถูกว่ามัน 1,500 BC ที่เรียบเรียงเสร็จรวบรวมเสร็จแล้วมันใช้วิธีท่องกันมานึกออกไหมท่องห้ามผิดเป็นอันขาดจะเห็นว่าตำราสัทธศาสตร์ของอินเดียแต่โบราณเนี่ยมันบอกตั้งแต่ต้นเลยนะว่าพยางค์เนี่ยใช้ลมที่ท้องหรือใช้ลมที่คอหอยหรือใช้ลมที่ลิ้นไก่ออกเสียงออกมาแล้วสระเนี้ยจะยาวกี่มาตราวัดเลยลิ้นต้องอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกผิดตกนรกนะหรือว่าเทวดาก็ไม่มาเป็นอันเสียเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตำราสัทธศาสตร์แบบที่ภาษาศาสตร์รู้จักกันในศตวรรษที่19 20ของฝรั่งเนี่ยขอประทานโทษชิดซ้ายไปเลยไปเจอตำราปฏิสักยศิกษาในแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตำราเรียนเสียงเนี่ยเขาเรียกศึกษาคำว่าศึกษาของเราแหละคำว่าศึกษาในสมัยโบราณเนี่ยมุ่งประเด็นเรื่องการศึกษาเรื่องเสียงเลยนะเสียงในภาษาโดยเฉพาะพูดไม่ถูกเทวดาไม่มาเสียเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอ่านออกเขียนได้เป็นเรื่องสำคัญนะการออกเสียงให้ถูกก็เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมสมัยนี้เราฟังแล้วคือสำเนียงมันต้องเปลี่ยนนะสำเนียงคงยืนอยู่ไม่ได้แต่มันคงไม่ใช่ก็เดี๋ยวนะการบ้านคืนค่ะเขามาขอการบ้านคืนอ่ะแล้วเมื่อกี้แล้วเธอจะไปไหนมาแล้วเธอจะไปทำอะไรเนี่ยนะบางทียืนฟังเขาพูดเนี่ยเราไม่รู้ว่าพูดภาษาไทยอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่เฉพาะเสียงที่ผิดนะสำนวนสำเนียงการลงน้ำหนักก็ผิดความเร็วก็ผิดเดี๋ยวนี้เขาพูดกันเร็วมากไม่รู้จะรีบไปไหนกันถึงเวลาทำการบ้านแล้วบอกการบ้านเยอะ
ไม่มีเวลาทำจะให้ฟ้องครูได้ฟ้องครูให้การบ้านเนี่ยเสร็จแล้วสมัยก่อนผมเรียนหนังสือนะครูให้ไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเทอมนึงมีรายงานทั้ง19ฉบับเชื่อไหมสมัยนี้เขามีกัน2ฉบับมาบ่นโอดโอยอะไรไปเรียนหนังสือเมืองนอกสิมาสัปดาห์มา30เล่มแต่ละชั้นน่ะแล้วอ่านไม่ทันก็ไม่ได้เพราะมันมีอย่าง 5-6 คนเขาไปถึงครูเขาก็นั่งแล้วถามเอาคนนี้ว่าไงคนนั้นว่าไงครูก็เห็นไม่เข้าดีจริงๆเขาพูดมาสัก3ประโยคนอกนั้นเราพูดทั้งนั้นน่ะครูพูดที่ไหนครูเขาไม่พูดหรอกครูเขานั่งเป็นกรรมการเหมือนกับนั่งปรกอย่างนั้นน่ะจากนั่งปรกใช่ไหมไอ้ที่เวลาคุณไปงานศพนะแล้วเขาก็มีอันนี้มาตั้งไว้สมัยก่อนนะเขาต้องมีพัดใบอันใช่ไหมเห็นเป็นพัดแจกใช่ป่ะคนที่จะมานั่งโปรคือคนทานเปิดคัมภีร์ในนั้นเขาใส่คัมภีร์จริงเมื่อก่อนเราคัมภีร์มันก็เขาทานตามว่าสวดถูกไหมแล้วคนที่มาทานตามแล้วความรู้สูงเป็นพระราชาคณะเพราะนั้นพัดตรงนั้นน่ะเขาไม่เอาพัดหน้านางวางเขาต้องเอาพัดแจกวางเป็นชั้นพระราชาคณะคนนั่งทานว่าสวดถูกเปล่าว่าไม่ถูกแอไม่ถูกเอาใหม่คือสมัยนี้นั่งปลุกกลายเป็นปลุกเสกอัดแบตเตอรี่ใส่พระพิมพ์ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาทีนี้การศึกษาภาษาไทยเนี่ยเวลาที่อยู่ในวังเนี่ยมันก็คงศึกษาภาษาไม่ใช่ภาษาธรรมดาไอ้อีมึงกูเท่าไหร่นะมันก็คงจะต้องศึกษาภาษาซึ่งอยู่ในอีกระดับนึงด้วยภาษาที่ใช้ในกฎหมายอย่างเงี้ยภาษากฎหมายสมัยก่อนก็สั้นๆนะเสด็จออกทองพระโลงเขาบอกพระพุทธเจ้าอยู่หัวกริ้วตรัสเรียกพระแสงห้ามยื่นฟันคอริบราชบาทแปลว่าอะไรรู้ไหมพระเจ้าอยู่หัวโกรธอะตรัสเรียกดาบพนักงานพระแสงที่ยืนอยู่ตรงนั้นเชิญพระแสงถูกไหมต้องเป็นคนที่ไว้ใจมากเลยนะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเรียกพระแสงจะไปฟันไอ้คนที่ท่านโกรธอะห้ามยื่นพนักงานพระแสงต้องหลบไม่ยื่นถ้ายื่นไอ้คนยื่นถูกฟันคอไม่พอริบราชบาทด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมดเข้าพระคลังมันก็ลำบากเหมือนกันเนาะเอาคือไม่ยื่นก็ไม่ได้อ่ะยื่นก็ไม่ได้อ่ะแล้วมันคือนี่เขาเรียกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องจริงเลยอ่ะแต่ว่าก็จะเห็นว่าสมัยก่อนคือภาษาต่างๆเขาต้องเรียนมีอันนึงก็คือภาษาราชาศัพท์ถูกไหมที่จะต้องเรียนอ่ะแล้วภาษาราชาศัพท์นี่จริงๆแล้วถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้สั่งให้ใช้ก็ไม่ต้องใช้นะแล้วหลังๆนี้คือข้าบ่าวตัวเองก็ต้องยกย่องเจ้านายตัวเองถูกไหมมันก็พยายามจะใช้ศัพท์ให้มันสูงขึ้นเมื่อก่อนนายเนี่ยสูงจะตายเดี๋ยวนี้เรียกใครนายรู้สึกมันต่ำเตี้ยเสียขาไงไม่รู้ต้องเรียกว่าคุณแล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เวลามาประชุมกับเราเนี่ยต้องส่งสื่อเชิญเขาเนี่ยนะอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นอาจารย์เป็นผู้เขาก็ต้องเรียกคนคนนั้นว่าคุณนะบอกโอ้โหคุณคนนี้เนี่ยนะเขาได้ตราจุลจอมนะสมัยก่อนอ่ะเขาต้องเรียกคุณมันก็คือนายนางนางสาวอะเพราะคุณกับคุณหญิงจริงๆก็ไม่พระอาจารย์นุกรมมาพาเข้าไปบอกคำนำหน้าบรรดาศักดิ์สตรีไม่ใช่คุณหญิงท่านผู้หญิงเป็นคำนำหน้าสตรีไม่ใช่คำบรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์เลิกไปหมดแล้วเหลียวเลี้ยวไม่มีเหลือไปพร้อมของผู้ชายแหละเอิญนี่เหลือรอดมาหมดเวลาเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะฉายดูขืนฉายไปด้วยพูดไปด้วยลืม บรรดาศักดิ์นี่มันเลิกไปหมดแล้วอ่ะมันเลิกของผู้ชายเลิกของผู้หญิงก็เลิกของผู้หญิงก็ไม่มีอยู่แล้วบรรดาศักดิ์จริงๆอ่ะมีเนี่ยเจ้าคุณพระประยูรวงศ์น่ะเป็นบรรดาศักดิ์นอกนั้นไม่ใช่คุณหญิงคุณท่านผู้หญิงเนี่ยมันจริงๆมันเดิมมันก็ต้องมีติดมากับสามีถูกมั้ยสมัยก่อนคุณหญิงก็คนสามีเป็นพญาก็เป็นคุณหญิงอ่ะสามีเป็นเจ้าพญาแล้วเป็นท่านผู้หญิงอ่ะพวกที่ได้เลยเหลือแต่พวกที่ได้ตราเพราะว่าบรรดาศักดิ์สามีหมดไอ้ข้างนั้นมันก็หมดไปแล้วไอ้ข้างนี้ถ้าได้ตราจุลจอมรัชกาลที่6เขาบอกให้เรียกคุณกับคุณหญิงเป็นคำนำหน้านามเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือรอดมาได้แต่บางคนเขาว่าท่านผู้หญิงละเอียดท่านอยากได้ก็เลยไม่เลือกไม่เลิกก็เท็จจริงไม่ประจักษ์ไปถามกันเองแล้วกันต้องเข้าทรงหมดแล้วสมัยนี้เพราะฉะนั้นก็ทีนี้เวลาที่ราชาศัพท์เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว
พระยาศรีสุนทรภหานท่านก็บอกว่าเป็นภาษาที่เขียนตามแบบอย่างคืออย่างเขาใช้กันมาไงก็ใช้อย่างนั้นนะไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปคิดใช้ให้มันวุ่นวายไม่ต้องไปถามว่าบราเซียเนี่ยราชาศัพท์มันเรียกว่าอะไรแล้วคนตอบก็ตอบดีเขาตอบว่าอะไรนะอะไรทรงอะไรพระถันนะเดี๋ยวกันเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะใครเคยจำได้มันเขาคนตอบเขาบอกเขาไปถามคนในวังด้วยนะอะไรพระเต้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวนึกไม่ออกเดี๋ยวมันมาเองแต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆหรืออย่างเช่นเหงือกมันจะเรียกอะไรเงี้ยก็ตอบพระเหงือกลงไปเงี้ยเออพระเหงือกมันก็แย่หน่อยนะก็คือจริงๆเขาเรียกไรพระทนแล้วบางคำมันไม่มีอ่ะอย่างเช่นจะไปบอกว่าขาเจ็บเงี้ยราชาศัพท์คำว่าขาไม่มีมีแข้งมีเข่าข้อเท้าต้นขามีหมดขาทั้งท่อนทั้งหมดไม่มีมันไม่มีอ่ะยังไงมันก็ไม่มีหาเท่าไรมันก็ไม่มีอ่ะก็มันก็ไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆแล้วราชาศัพท์เนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นว่าท่านก็จี้เส้นเหมือนกันแหละของท่านท่านก็สมัยก่อนท่านสอนไงว่าไอ้นี่เรียกงี้ไม่ได้นั่นเรียกงั้นไม่ได้ทีนี้ก็บอกว่าก็เรียกมันไปให้มันรู้เรื่องไม่ได้เลยมันก็ได้เหมือนกันแต่ราชาศัพท์เนี่ยมันแสดงความละเมียดละไมของความคิดคนนะจะเห็นว่าราชาศัพท์ในเดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันทำจากคำนามเพราะว่าของอะไรที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินอันนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเรียกยกขึ้นไปเรียกกระโถนมันชาวบ้านไม่ได้แล้วก็ต้องเรียกพระสุพรรณพาสจะเรียกคิ้วเรียกไม่ค่อยดีคิ้วเราก็มีคิ้วอ่ะพระเจ้าแผ่นดินจะมามีคิ้วเหมือนเราได้ไงก็ต้องเป็นพระขนงหรือว่าจะเรียกผมก็ฟังดูแปลกๆก็เรียกเป็นพระเกศาบ้างพระเจ้าอยู่หัวเรียกเส้นพระเจ้าไปเลยคือเท่ากับของพระพุทธเจ้าถูกไหมคำว่าพุทธเจ้าเนี่ยมันใหม่กว่าคำว่าพระเจ้าถูกไหมเพราะว่าตอนหลังนี่ใช้กันมากเอาไปใช้ทางศาสนาคริสต์มากเราก็เลยต้องเติมพูดลงไปสมัยก่อนก็พระเจ้าห้าพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เยือกเย็นไม่เห็นพระเจ้าเหมือนกันนะก็หมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงพระสงฆ์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ในลักษณะต่างๆที่ในราชาศัพท์เราจะเห็นความละเมียดละไมของภาษาอีกอันหนึ่งที่เขาไม่ให้ทูลที่จริงความไม่บังควรกราบบังคมทูลแล้วก็ต้องทูลทุกทีแหละเนาะมันเหมือนกับภาษาอังกฤษอะ incredible มันเกิดอะแล้วมันเหมือนกันเหมือนกับก็คนธรรมดาทั่วไปตรงไหนที่พูดเรื่องสันติภาพมากๆมันตีกันตรงไหนบอกห้ามทิ้งขยะตรงนั้นนะคนทิ้งขยะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรสิกับตะลิปัดเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่เขาห้ามกราบมาคมทูลอย่างเช่นเสียงที่มันไม่เพราะอย่างเช่นเตะอย่างเงี้ยภาษาราชาศัพท์เขาใช้ว่ากระทำบาตรประหารเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะท่านก็หมั่นไส้เขียนในหลวงก็หมั่นไส้เต็มทีคือแต่ท่านใช้บอกในหลวงก็เงี้ยนพระบาทก็คืออยากจะเตะเต็มแก่เสียงที่ไม่เพราะอย่างเช่นผักกระเฉดไม่เพราะก็ต้องเปลี่ยนเป็นผักรู้นอนผักมุ่งผวนแล้วฟังไม่ดีเลยก็ต้องเป็นผักทอดยอดปลาช่อนกับปลาสลิดก็ห้ามพูดนะปลาช่อนเนี่ยเขาเป็นนิมิตของผู้ชายต้องเรียกว่าหางปลาสลิดเป็นนิมิตของผู้หญิงทูลไม่ได้นี่คือมันก็ทำให้เรารู้ว่าสมัยก่อนแสลงมันมีอะไรนะปลาสลิดเนี่ยหมายถึงของผู้หญิงเพราะเราต้องทูลว่าปลาใบไม้เพราะดอกสลิดก็เลยทูลไม่ได้ไปด้วยเขาบอกท้าวอังกฤษสลิดดอกสลิดเขาเรียกดอกขจรก็คือมันเลยทูลไม่ได้เป็นท่อนๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ย8ตัวก็ทูลไม่ได้สมัยก่อนต้อง4คู่ก็เป็น8แล้วก็คือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็แสดงความละเมียดละไมและระเบียบของภาษาเหมือนกันว่าอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้วิธีการทำราชาศัพท์ก็แปลกๆภาษาอื่นเนี่ยที่ยืมมานะก็เป็นคำไทยแล้วล่ะเอาพระใส่ไปได้แ
หรือจะพระราชแล้วก็ได้พระบรมราชเป่าเข้าไปก็ได้นะสมัยนี้เจ้านายชั้นบรมวงศ์ก็ราชหมดสมัยก่อนเขาก็เก็บไว้สำหรับพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแต่คำไทยไม่ใส่พระไม่ใส่พระราชนะสังเกตไหมโต๊ะทรงพระอักษรกระเป๋าเครื่องพระสำอางพระกระเป๋ามีบ้างนิดหน่อยมันจะถือเป็นภาษาจีนของนั้นพระเก้าอี้พูดได้แต่ว่าแก้วน้ำเนี่ยไม่มีพระแก้วฮะพระราชแก้วก็ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวใช้ก็ไม่เรียกพระบรมราชแก้วฮะเขาเรียกแก้วน้ำเสวยใช่ป่ะถ้วยน้ำเสวยพระถ้วยก็ไม่มีอ่ะก็คือแปลกๆพระหีบนี่ก็หายากมีใช้มาเหมือนกันในปฐมสมโภชใช้พระหีบทองมีเหมือนกันหีบเป็นคำไทยโลงเป็นคำโลงเป็นคำเขมรพระโลงอ่ะใช้ได้แต่พระหีบไม่เคยเห็นเขาต้องใช้หีบพระศพนะหีบพระบูชาอะไรเงี้ยก็มีอะไรแปลกๆเพราะฉะนั้นถึงเวลาจะนั่นต้องไปดูซะก่อนอันไหนไม่มีก็ช่างมันเถอะอย่างบราซิลอย่างเงี้ยฉลองพระองค์ยกพระเต้าไม่ต้องเขียนเออใช่เขาเรียกฉลองพระองค์ยกพระเต้าเขาบอกเขาไปถามฝ่ายในมันไงไม่รู้ฝ่ายในอะไรไม่รู้อะในกะลาไม่รู้ฉลองพระองค์ยกพระเต้าไม่ไหวมั้งคือมันไม่มีอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงมันเขามันก็บางสมเด็จกรมอำนาจอะไรมันไม่ต้องไปคิดหรอกสมัยโบราณนะพระปางลีลาเขาเรียกพระปางอะไรทราบไหมเขาเรียกพระเจ้าหย่อนตีนก็ไม่เห็นจะหยาบตรงไหนอ่ะตีนเขาก็ไม่เห็นเรียกเท้าเขานี่จะไปยืมเขมรมาว่าเชิงเขามันก็โอเคแต่สมมติเขาตีนเขาอ่ะตีนเขาก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรทีนี้อีกอันหนึ่งพูดถึงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างไปทีนี้มันมีไอ้สิ่งต่างๆอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้พูดแล้วก็คือเรื่องของการพอมีการศึกษาอะไรก็ธรรมเนียมของหนังสือมันออกมาการรวบรวมไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะรวมชาติด้วยแล้วเป็นเรื่องสำคัญในการที่ของการศึกษาด้วยแตกเป็นหลายๆแขนงก็จะให้ดูรูปบ้างอะไรบ้างทีนี้มาพูดถึงในแง่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าสมเด็จพระพันวสาเนี่ยท่านก็ละเมียดละไมในแง่ของการคือจะเรียกว่าละเมียดละไมก็ไม่เชิงแต่ท่านใช้ราชาศัพท์ท่านเป็นคนที่เคร่งครัดพอสมควรในเรื่องของการใช้ราชาศัพท์ว่าแล้วกันแล้วก็ไม่นิ่งคุณนี่ใครได้หนังสือแจกมาใช่ไหม1-2-7แกะพลาสติกยังครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้ในนี้คุณสมพงษ์พ่นเขียนไว้ว่าภาษาไทยทรงเข้มงวดมากเราก็อาจจะบอกว่าคือประเด็นเนี่ยคนสมัยนี้มาว่าคนที่เข้มงวดภาษาไทยอย่างผมจะโดนว่าเป็นประจำหาว่าเราเข้มงวดมากไปแต่ถ้าจะดูเหตุผลสมัยนั้นมันต้องเข้มงวดนึกออกไหมคือมันมีกระแสต่างๆที่บังคับมันต้องเข้มงวดอย่างที่ได้พูดมาให้ฟังแล้วเขาบอกคงเข้มงวดมากในการใช้ภาษาไทยให้ถูกอักขระวิธีตัวรอตัวรอรัชกาลที่5ถึงกับฆ่าโทษจะถอดในอำเภอนะน่ารำในจดหมายเหตุประพาสต้นอะไรเนี่ยต้องเขียนบอกว่าไอ้ตัวรอตัวรอไม่มีเนี่ยนะควบกล้ำไม่มีเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยพระจุลจอมเกล้านี่เองอะถ้ากลับมาอีกทีนะพูดไม่ถูกกรรมคมทูแล้วตัวรอควบกล้ำหายไปหมดแล้วจะถอดออกท่านคาดโทษเอาไว้ไม่แต่ก็จริงๆเหมือนกันก็คือสมมุติว่าเนี่ยอาจารย์จิรายุครูเราเองถ้าอยู่ป่านนี้ก็ร้อยกว่าแล้วอาจารย์บอกว่าไปถามเขาว่าคุณชอบดูหนังไหมเขาตอบว่าดิฉันอยากเป็นครั้งคราวอยากเป็นครั้งคราวอะเพราะดิฉันอยากเป็นครั้งคราวก็เลยจบกันแค่นั้นแต่บางทีเรื่องตลกเงี้ยมันก็ตลกสนุกเหมือนกันนะคือบางทีเราก็นึกไม่ถึงว่าเราจะพูดอย่างนั้นออกมานะมันก็โดยไม่ได้คิดเหมือนกันนะเขานี่เขาแนะนำเขาเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญพระราชวงศ์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์ไม่ใช่คำว่าพระราชวงศ์เราก็เลยถามเฮ้ยทรงวาดเยาวราชสุรวงศ์อะไรเงี้ยเชี่ยวชาญไหมเขาไม่หัวเราะเลยเขาคงไม่เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็ช่างเขาไม่ตลกเหมือนเราตลกเราอยากเขาตลกเขาไม่ตลกเขาอาจจะตีหัวเราก็ได้
อักษรกล้ามอักษรควบก็ดีใครกราบทูลผิดแล้วจะทรงทักทันทีไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปราชาศัพท์คือไวยากรณ์ไทยที่ยากก็ทรงพิถีพิถันมากใครเรียกหน้าต่างที่พระตำหนักว่าพระบัญชรจะทรงสอนว่าอย่างนี้เรียกได้แค่พระแกลถูกไหมเผยพระแกลแลดูดาวเดือนเนี่ยเห็นรอยเลื่อนลงลับเหลี่ยมสลายใครยังจำได้ว่าเรื่องอะไรแสงทองส่องฟ้าอัมพายจวนจะใกล้ไขสีระวีวันก็พาลิงไปอาบน้ำถ้าใครดูโขนรามเกียรติบ่อยๆเจอดึกขึ้นต้นนางลอยก็ปรากฏว่านี่ก็จะนินทาโคตัวเองพอสมเด็จพระเทพรัตน์36จุฬาก็ลุกขึ้นปรารภจะเล่นเรื่องนางลอยเขาโทรศัพท์มาถามบอกจะเป็นกรรมการผมไม่เป็นกรรมการวันเกิดไม่มีใครเขาเล่นโขนนางลอยมันทำตายลอยน้ำมาอย่างเงี้ยมันจะไปเล่นทำไมละวันเกิดอะเขาไม่เล่นหรอกโขนนางลอยวันเกิดอะเขาเล่นที่อื่นทีนี้ท่านก็บอกว่าพระบัญชรเรียกได้แต่พระที่นั่งอย่างนี้เรียกได้พระแกลเท่านั้นนะเดี๋ยวยังมีเรื่องอื่นอีกเรื่องนี้ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อนขอประทานโทษแต่แอบเอามาเผยแพร่นะเผอิญไม่มีไอ้อะไรนะเครื่องฉายอะไรที่เรียกแผ่นทึบมีแต่เนี้ยมันมีแต่จุดกำลังนี่นะว่าแล้วอย่าไปบอกเลยว่าท่านเขียนถึงใครเนาะเพราะยังไม่ได้เผยแพร่เอาไว้ก่อนนี่ฉันใช้คำว่าแม่นะแต่ไม่ใช่สมเด็จพระราชบิดาแม่จะต้องขอเตือนเธอสักหน่อยที่เธอเขียนหนังสือถึงแม่ใช้คำนำหน้าว่าขอพระทานนะก็คือนี้นอกจากผู้รู้วิเศษในสมัยนี้ก็ไม่มีผู้ใดพูดกับแม่เช่นนั้นเลย ที่สุดทุนหม่อมโตทุนหม่อมเล็กก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับกรมพระคุณพิษณุโลกท่านก็พูดอย่างฉันลูกหลานคำนำขึ้นต้นก็ว่ากราบทูลสมเด็จป้าพวกลูกสมเด็จพระพันปีเนี่ยเรียกสมเด็จพระนรสาว่าสมเด็จป้าเรียกสมเด็จพระพันปีเองว่าเสด็จแม่นะเพราะว่าท่านเกิดมาในเวลาที่สมเด็จพระพันปียังเป็นเสด็จอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็เรียกสมเด็จป้ากับเสด็จแม่เจ้านายอื่นๆก็ว่ากราบทูลสมเด็จอาท่านพวกเหล่านี้ที่เรียกตัวเองว่าหม่อมฉันถ้าที่เรียกตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้าคนที่เรียกตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้าเท่าเมื่อไรนะก็ใช้นามคำนำว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลถึงจะถูกว่าท่านไปเขียนขึ้นต้นมาขอพระทานกราบทูลอะไรก็ไม่รู้ท่านเข้าที่ตรงนี้จะออกชื่อตามแต่จะย่อให้สั้นหรือจะเต็มที่ต่อไปก็ทราบใต้ฝ่าละอองพระบาทส่วนเจ้านายที่น้องของแม่ที่เคยใช้คำนำว่าขอเดชะก็ใช้อยู่อย่างนั้นที่เคยว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานก็ว่าอยู่อย่างนั้นที่เธอเขียนคำนำว่าขอพระทานกราบทูลสมเด็จแม่เช่นนี้ไม่เป็นฉันลูกหลานแม่ก็ไม่ถือเกียรติยศกับเธอแต่จำเป็นต้องเตือนเธอขออย่าให้ใช้คำนำหน้าว่าขอพระทานกราบทูลเช่นผู้มีความรู้วิเศษขึ้นใหม่ในเวลานี้แสดงว่าสมัยนั้นก็มีคนใช้อะไรประหลาดนะให้ใช้เพียงว่ากราบทูลสมเด็จแม่เท่านั้นก็พอหนังสือที่เธอมีมาถึงแม่นั้นคนต่อไปข้างหน้าเขาจะได้พบอ่านเขาจะเห็นประหลาดดอกกระมังที่ใช้คำเช่นนี้รุ่งพระนามเดี๋ยวมีปอลอต่อยนะท่านบอกลืมบอกไปแม่ได้รับหนังสือของเธอลงวันที่23พฤศจิกาแล้วเธอก็ใช้คำนำหน้าอย่างเดียวกันอีก ก็เหลือที่จะอดกั้นได้ จึงต้องตักเตือนไปเป็นการยืดยาวเมื่อเธอไม่ชอบใจก็ฉีกหนังสือทิ้งเสียเมื่อคนทั้งหลายได้ทราบแล้วก็คงจะเห็นปัญหาจะปันปัญหาข้อตัดสินจะว่าแม่ตักเตือนผิดหรือเมื่อเธอไม่ทำตามเป็นผิดก็จงติตองดูเถอะอันนี้เป็นตัวอย่างสองตัวอย่างซึ่งจะเห็นว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ปล่อยให้เลยไปอ่ะคือมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเปลี่ยนภาษามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว
แต่เราจะปล่อยมันเลยไปไหมถ้ามันใช้ผิดอย่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกไงไม่รู้เทพดาวดวงใหม่จุติแล้วอ่ะก็ตลกตลกมันผิดคำไปเลยอ่ะภาษาที่มันวิบัติเนี่ยก็คือมันไม่เป็นสมบัติไงคำว่าวิบัติเนี่ยมันตรงข้ามกับสมบัติมันเก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะเก็บไว้มันก็เป็นเรื่องเสียหายแต่มันก็เปลี่ยนสมัยก่อนเขียนเรียงความอาจารย์ฉลวยอ่ะเราชอบยกตัวอย่างนี้มากเลยแล้วก็เขียนไว้อะไรไม่รู้ไปเก็บเสียอาจารย์ก็กามาบอกพระโพธิ์เก็บไว้สิเอาไปทิ้งเสียบางทีเราไม่ได้นึกไงอาจารย์ก็บอกไว้ทิ้งเสียเอามาเก็บไว้เอาไปเก็บเสียมันจะไม่ได้ความไหมก็คือสมัยนี้ก็ไม่มีทุกคนก็เอาไปเก็บเสียทุกคนก็พูดอ่ะมันกลายเป็นคำว่าเสียตรงนั้นมันลดค่าของความหมายคำว่าเสียเป็นคำทางไวยากรณ์ไปแล้วมันบอกมาลาลางอย่างว่าเอาไปซะอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เป็นคำที่หมายความว่าเสียหายมันไปเก็บซะหลักหนาเข้าย่อซะคนสมัยนี้ก็เขียนซะสมัยนี้นะเด็กต่อมาเขียนถึงมหาวิทยาลัยเขียนว่าหมาลัยเลยนะเมื่อก่อนยังมหาแล้วก็คอมม่าลัยสมัยนี้เขียนว่าหมาลัยหมาลัยหมดเลยเด็กสมัยนี้ไม่เกรงใจเลยทั้งสองคำก็ไม่เป็นไรเรารักหมาเราชอบเราไม่ว่าอะไรอะหมาแต่คำว่าระยะตัวนั้นรอมหาอากาศยอมว่าฉิบหายบันไลอะนั่นหมายว่าฉิบหายเพราะฉะนั้นถ้าเขียนคำว่าวิไลขอความกรุณาอย่าวอสัตอีรอมหาอากาศยอนะนั่นหมายว่าฉิบหายแย่จริงๆวิเลยอะแล้วก็เขียนว่าวะไลแปลว่ากำไลอันนั้นได้แล้วถ้าเขียนว่าวิไลก็เขียนไม่มาไลแล้วกันไม่งั้นมันนางพิมพ์วิลาไลมันก็ลาไลไปเลยโดนตัดคอไปเลยมันก็แย่หน่อยทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือว่าอีกคำหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะจำสิ่งต่างๆความจำนั่นก็ดีมากในแง่ภาษานะสมเด็จกรมพยานอันนี้กับสมเด็จกรมพยานลงแล้วเขียนสารสมเด็จถึงกันบางทีท่านก็ฟื้นความหลังบ้างอะไรบ้างท่านก็พูดกันถึงว่ารกเจ้าเรียกว่าอะไรที่รกเด็กอะนะเดี๋ยวนี้เขาใช้ทำเครื่องสำอางใช่ไหมทาแล้วมันก็รู้สึกไม่รู้ว่ามันเป็นไงนะเขาบอกเนี่ยทำจากรกมันก็รู้สึกแยงๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนกินกบกินเขียดเขาบอกว่าถามกันไปเยอะแยะเลยไม่รู้จะไปถามใครในที่สุดก็มาได้ความที่สมเด็จพระนางสาวเขาเรียกว่าพระสกุลเพราะฉะนั้นก็ท่านก็จำอะไรไว้ได้เยอะๆเหมือนกันอะแต่เขาไม่รู้ว่าควรจะสะกดว่าอะไรนะใจลำลำมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าจับคำบวชอยากจะนึกว่ามาจากคำว่าสกุลนั่นแหละรอลิงอะมันสืบต่อไอ้คำว่าสกุลกับคำว่าสคูลเป็นคำเดียวกันใครเคยสังเกตบ้างปะสกุลเนี่ยก็คือคนหมู่มารวมกันใช่ไหมสคูลก็คือการที่รวมเด็กมาด้วยกันอ่ะสคูลออฟฟิชก็แปลว่าฝูงปลามันยังไม่เปลี่ยนเลยนะคำอ่ะสะกดก็ยังเหมือนกันไม่มีผิดเลยสกุลกับสคูลคำเป็นคำเดียวกันอ่ะทีนี้อันนั้นก็เป็นอีกอันนึงถ้าอ่านไปก็จะเห็นว่าเรื่องของภาษาท่านก็จำอะไรไว้ได้เยอะแล้วก็ท่านก็เป็นคนเคร่งครัดทางภาษาอีกเรื่องนึงซึ่งควรจะดูก็คือว่าท่านสนับสนุนการตีพิมพ์หนังสือจะว่าตามแฟชั่นหรือไม่ตามแฟชั่นอะไรก็ตามหนังสือที่ท่านตีพิมพ์เนี่ยมีหลายอย่างอันนี้ก็มีนี่ชาดกอรรถกถาไม่ทราบใครเคยเห็นบ้างพิมพ์ตั้ง10เล่มสมเด็จพระบรมราชาท่านร่ำรวยท่านไม่ได้พิมพ์เล่มน้อยๆอันนี้เป็นเล่มใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินมากสมัยก่อนนี่เล่มละเท่าไหร่วะเวลาสมัยเราเรียนหนังสือเล่มละ3บาทเงี้ยไม่รู้เขาไม่ได้ขึ้นราคาไปซื้อที่วัดบวรเปิดออกมาก็หลุดตามมือมาแต่ไม่เป็นไรเล่มละ3บาทสมัยก่อนก็นับว่าแพงนะสมัยก่อนได้มาโรงเรียนวันละ3บาทอ่ะที่ได้เท่าไหร่นะทีก่อนให้มาอาทิตย์ละ10กว่าบาทหรือ20บาทเองอ่ะพ่อบอกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่ลูกไม่ต้องเอาหรอกก็อันนี้เนี่ยใช้วิธีไปซีหรอกแล้วมันก็ดันมากขึ้นถ้าใครอยากเห็นรูปสมเด็จพระพันวสาสมัยต่างๆเนี่ยก็ไปดูในนี้ได้มีตั้ง10รูปไงมีรูปตั้งแต่ยังทรงสาวๆไปจนกระทั่ง
อยู่ถึงกลางคนน่ะไม่ถึงกับไม่ถึงกับทรงพระชราเพราะอันนี้ก็มี10ภาคเนี่ยใครอยากจะดูเรื่องชาดกอรรถกถาแต่เผอิญมันไม่ใช่ภาษาไทยมันเป็นภาษาบาลีซึ่งก็อ่านไม่ยากหรอกอติเตคนไทยก็รู้จักอดีตใช่มั้ยพมนารสียังก็รู้เมืองพราณสีรัชังกาเรเตรัชกาลน่ะก็บอกว่าปีพระเจ้าเป็นดินน่ะชื่อพระเจ้าพรหมทัตภาษาบาลีอ่านไม่ยากหรอกจริงๆแล้วเราไปคิดว่ามันยากเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเราก็รู้เรื่องหลายคำก็จริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นอันนี้มันไม่อยู่ในนั้นนะก็เลยเอามาให้ดูกับลิลิตนิทราชาคริตอันนี้คณะอักษรพิมพ์ใหม่ไม่ใช่คณะก็ถือว่าเป็นคณะอักษรพิมพ์นะก็ถือว่าเป็นจุฬาลงกรณ์พิมพ์แต่ว่าคณะอักษรเป็นคนทำนี่ exactly หน้าปกเดิมก็หน้าตาอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นของที่ท่านพิมพ์ขึ้นมาแต่ว่าของอักษรมีพิเศษหน่อยเราก็เลยไปรวมเรื่องเสภาอบัวทรงอสันอะไรไว้ในนี้หมดเลยเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานใช้ศึกษากันได้ต่อไปคราวนี้ก็ถึงเวลาฉายเขาบอกสมเด็จพระบรมราชเทวีสมัยก่อนเนี่ยนะคนไทยเนี่ยก็มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหมือนกันนะเมื่อเวลาที่ยังไม่ได้ตั้งใครเป็นควีนก็ไม่ได้ประกาศมีอะไรเท่าไหร่ก็ใช้สันพนางเธอบ้างสมเด็จพระนางเธอบ้างไปตามรัชกาลที่4ท่านใช้สมเด็จพระนางนาถราชเทวีก็ของท่านก็เพราะดีมกันนะคล้องดีอ่ะลูกรัชกาลที่4ชื่อเพราะลูกรัชกาลที่5ไม่สังเกตนะชื่อดีๆงั้นอดิศรอุดมเดชอะไรพวกนี้นะพิชิตปีชากรอดิศรชื่อของท่านเพราะพอถึงเวลาที่ศักดิ์สมัยก่อนแต่ว่าอะไรวีแมนลิเบเรชั่นก็ไม่ใช่ไปตามลูกไงพอลูกท่านได้ลูกท่านเป็นลูกชายคนใหญ่เนี่ยก็ถึงแม่ก็เป็นควีนตามไปลูกชายแต่ที่จะเป็นควีนตามพระราชสวามีไม่ใช่เหรอเป็นตามลูกนะโดยจริงๆแล้วสถาปนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศักดิ์ของลูกนึกออกไหมคนไทยนี่จะว่าไม่ได้เห็นกับผู้หญิงก็ไม่ได้นะถ้าศักดิ์ของแม่ไม่ถึงศักดิ์ของลูกก็ไม่ถึงอะสมมติว่าในแง่ของรัชกาลที่5เนี่ยท่านถือว่ารัชกาลที่4มีพระเดชพระคุณกับท่านมากเลยทรงพระกรุณาให้เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกเพราะแม่ท่านเนี่ยเป็นหม่อมเจ้ามาแต่เดิมโดยศักดิ์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกโดยศักดิ์ท่านได้เป็นแค่เจ้าฟ้าชั้นโทแต่รัชกาลที่4ให้เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกเจ้าฟ้าชั้นเอกจริงก็หายากนะก็คือพ่อต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม่ต้องเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแต่จริงๆเจ้าฟ้าชั้นเอกจริงๆที่รัชกาลที่5ท่านบอกว่าพระเจ้าเบนก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้เป็นเจ้าฟ้าได้คือแม่เป็นเจ้าฟ้าพ่อเป็นเจ้าฟ้าลูกต้องเป็นเจ้าฟ้ารัชกาลที่4นั้นเป็นเจ้าฟ้าแท้ๆเพราะว่าแม่สมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นเจ้าฟ้าพ่อรัชกาลที่2ก็เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าลูกออกมาตั้งแต่ยังไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินลูกมาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าเต็มรูปเลยนะเป็นชั้นทูลกระหม่อมชั้นเอกเลยอะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้าหลานเธอแต่ก็เป็นชั้นทูลกระหม่อมเพราะว่าถือว่าสายมาบริสุทธิ์ทั้งคู่นี่กรณีนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่คิดคำทีแรกเนี่ยคิดคำว่าควีนว่าสมเด็จพระบรมราชเทวีพอถึงเวลามีลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์รูปหนึ่งท่านได้สมณศักดิ์เป็นชั้นราชราชินานามราชเวทีคนก็เรียกท่านราชเทวีทุกทีท่านก็บอกแม้อาตมาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็มาเรียกอาตมาว่าท่านเจ้าคุณราชเทวีทุกทีก็ค่อนข้างแย่นะพอถึงเวลาที่ลูกท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยสถาปนารัชกาลที่6เนี่ยให้เลี้ยงบี้เลี้ยงน้องกันสมเด็จพระพันปีท่านคงไปขอไว้ก็ทำยังไงอะคราวนี้สถาปนาสมเด็จพระพันปีไล่ขึ้นมาเป็นอัครราชเทวีมันก็ยังฟังคล้ายๆกันนึกออกบรมกับอัครในที่สุดก็เลยต้องไปคิดคำท่านก็มีจดหมายไปมาพระราชเลขากับสมกรมพญาวชิรยานวโรรสว่าจะใช้คำไหนดีตรงว่าใช้ว่าบรมราชินีนาถเลยนะที่แรกไม่ได้ใช้ว่าบรมราชินีเฉยแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นการอะไรก็สถาปนาขึ้นมาจริงๆแล้วศักดินาเท่ากันเป็นตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีเท่ากัน
แต่ว่าโดยพฤตินัยนิตินัยไงสมเด็จพระพันปีท่านก็ต้องใหญ่กว่าแต่ถ้าถึงเวลาออกงานท่านก็ต้องให้สมเด็จพระพันประสาไปข้างหน้าเพราะรัชกาลที่5ท่านบอกว่าเป็นพี่ก็ต้องไปข้างหน้ากันละกันไอ้เรื่องนับเจ้านับไพร่ก็ลำบากนะเคยทราบเรื่องตอนรัชกาลที่2บวชใช่มั้ยรัชกาลที่2เนี่ยบวชพร้อมกับลูกของสมเด็จพระพี่นางองค์เล็กน่าจะใช่ปัญหาคือบวชพร้อมกันใครจะได้เดินหน้าเดินหลังพวกข้าราชการเขาก็บอกว่าลูกพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเดินหน้าสิลูกสมเด็จพี่นางไปเดินข้างหลังสมเด็จพระพี่นางท่านไม่ยอมท่านบอกลูกท่านเป็นลูกผู้พี่ต้องเดินข้างหน้ารัชกาลที่หนึ่งท่านก็คงน้อยพระทัยเหมือนกันนะท่านบอกเอาเหอะก็เขาเป็นลูกผู้พี่เขาเดินหน้าเราเป็นไพร่ตั้ง40 ปีกว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็ทำตามอย่างคนธรรมดาไปก็แล้วกันก็คือไอ้นี่เรื่องนี้เป็นบางทีมันก็เรื่องสำคัญนะเดินหน้าเดินหลังก็คือแล้วแต่กรณีทีนี้เวลาที่ท่านสถาปนาขึ้นมาท่านก็ให้เท่ากันแล้วก็นิ่งๆเงียบๆไปซะนึกออกไหมคือเขาท่านก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นอะไรก็คือเอามาเท่ากันสักดีนาเท่ากันตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีเท่ากันก็จบเมื่อเวลาที่เป็นสภากาชาดเนี่ยสมเด็จพระบรมราชเทวีท่านใหญ่เพราะนั้นท่านเป็นสภาชนนีสมเด็จพระพันปีท่านลองมาเป็นตัวบริหารเขาเรียกเป็นสภานายิกาเมื่อเวลาที่สมเด็จพระพันปีใหญ่ท่านก็ไม่ได้ขึ้นเป็นสภาชนนีตำแหน่งสภานี่ก็เงียบๆไปก็แล้วกันไอ้นี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของคนไทยเหมือนกันนะก็คือเงียบๆไปแล้วกันคือเมื่อก่อนนี่แก่แล้วก็ไม่ถอดอ่ะถอดออกก็บอกเป็นจางวางให้เป็นจางวางก็คือกิตติมศักดิ์ไปอ่ะก็ไม่ได้มีการไปบอกแก่แล้วออกไปไม่เหมือนของเรานะยังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยอีกตั้ง 4-5 ปีจะเกษียณเขียนมาแล้วให้เช็คแล้วก็ถึงเวลาให้ออกจากราชการเหตุสูงอายุมันก็ไม่มีความละเมียดละไมอะไรเหลืออยู่เลยนะจะว่าไปแล้วคือมันหมดท่าอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งมันเอารูปต่อไปอันนี้รูปสมัยท่านยังทรงพระเยาว์นำไปถูกหาไม่เจอน่าจะเป็นองค์ที่นี้มั้ยเออนั่นแหละก็สูงพอสมควรนะถ้าเทียบกับพี่น้องท่านน่ะแต่เคยเห็นหลององค์ที่พิพิธภัณฑ์มั้ยอย่างกับตุ๊กตาเนี่ยนิดนึงรองพระบาทเล็กกว่าฝ่ามือเราอีกเราว่าเท้าเราเล็กแล้วนะหารองเท้าใส่ไม่ได้ใส่รองเท้าเบอร์5ครึ่งหาที่ไหนก็ไม่ค่อยได้ของท่านนี้หนึ่งท่านเนี้ยนี่เดียวจริงๆถ้าองค์นี้ก็ละชอนอ้อนแอ้นทั้งอินทรีย์เนี่ยนางในธรณีไม่มีเหมือนของกายเนี่ยมันเล็กจริงๆแล้วก็ต่อไปนี่คือรัชกาลที่5ตอนพระบรมราชาภิเษกวันที่2ไม่ใช่หนแรกต่อไปนี้รูปอันนี้คือ3พระองค์ที่จริงท่านก็พระพักคล้ายๆกันเนาะคล้ายกันมั้ยบางทีสมเด็จพระพันปีกับสมเด็จพระพันวสาเนี่ยตอนสาวๆแย่มันค่อยออกคนภาครูปผิดบ่อยๆแต่นี้แต่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนสมเด็จพระนางเรือร่มตรงกลางสมเด็จพระพันวสาข้างนี้สมเด็จพระพันปีข้างนู้นสมเด็จพระพันวสานะเดี๋ยวจะให้ดูเหมือนใครเหมือนล่ะเหมือนสมเด็จพระเทพรัตน์แค่ตรงนี้ไม่เหมือนเหมือนมากเลยถ้าเผื่อว่าท่านเกิดสวรรคตไปก่อนนะคนก็จะบอกว่านี่ครับชาติมาเกิดไม่ใช่เหมือนเฉพาะตรงนั้นเราสังเกตตรงนี้ไหมที่พระอังสาก็เหมือนเวลาประทับเนี่ยก็จะอย่างเงี้ยเหมือนกันคือก็แต่ว่าท่านรู้จักกันก็ไม่ได้นะเพราะเวลาที่สวรรคตเนี่ยทุมหม่อมอายุสักนิดเดียวเองอะสวรรคตปีที่ทุมหม่อมประสูติก็คือก็แล้วแต่กรณีแต่นี่ของท่านคือสมัยก่อนเขาตั้งชื่อเพราะสุนันทากุมารีรัตน์สว่างวัฒนาสาวภาผ่องศรีจอมพลปอจะไปให้ท่านเปลี่ยนชื่ออ้าวไม่ทราบสมัยก่อนเขาต้องเปลี่ยนชื่อเป็นผู้หญิงเขาบอกสว่างวัฒนาชื่อไปเป็นผู้หญิงไงวัฒนาสว่างชื่อผู้ชายก็เหมือนกันเนี่ยพันโทประมูลประยูนพมรมนตรีตอนนั้นเขามีเรื่องนางสาวอะไรเดี๋ยวก่อนนางสาวมาริวันฉายสมเด็จพระนางเจ้าก็รับสั่งเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพันธุประยอนพมลพันธุประยูนเนี่ยเขาไปเรียนโรงเรียนเซนฟรังอ่ะเขาเห็นพระนามท่านอ่ะเด็กหญิงสิริหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ท่านก็บอกช
ชื่อไม่เป็นผู้ชายเลยชื่อไม่เป็นผู้หญิงเลยน่าจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นผู้หญิงหน่อยให้ชื่อว่ามารีวันเขาถามว่าเนี่ยเกือบแล้วเกือบจะได้เป็นสมเด็จพระนางเจ้ามารีวันสิริกิติ์ชื่อพระราชทานนะราชการที่สมเด็จพระนางรำไพพระราชทานนะสิริกิติ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนในชื่อของท่านก็ในแต่ปรากฏว่าท่านไม่ยอมเปลี่ยนไงถ้าใครอ่านสื่อเล่มนี้เขาจะเล่าไว้ว่าท่านไม่ยอมเปลี่ยนท่านบอกว่าทุนหม่อมเป็นคนตั้งท่านรู้ว่าฉันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็พ่อท่านตั้งให้นะบุตรคนสมัยนี้ชอบเปลี่ยนชื่อนะเพราะชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยนะอะไรมันจะเป็นสิริมงคลเท่าอ่ะพ่อแม่รักจะตายไม่มีใครรักเท่าพ่อแม่นะแล้วจะเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนซะจนอ่านไม่ออกไม่เห็นใจคนที่ต้องอ่านชื่อเวลารับปริญญานะถ้าไปนั่งดูมันจะอ่านว่าอะไรเนี่ยก็แบบเปลี่ยนจนอะไรก็ไม่รู้ชื่อมาพอเขานับเลขเขาบอกตัวนี้เท่ากับเลขนี้บวกแล้วต้องได้เลขเท่านี้ถ้าคนมันจะดีเพราะไอ้เลขเท่านั้นเนี่ยนะมันคงไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่หรอกนะมันก็นับเลขเอาก็แล้วกันมันก็นึกว่าเหมือนกับบวกเลขเล่นไพ่แล้วได้ดีงั้นไม่รู้คือก็ตลกดีแล้วตุ๊บต่อไปรูปไปนี่คือรูปทรงพระอักษรทรงหนังสือสมัยก่อนดูมันแข็งแรงดีนะนะดูมันรู้สึกใหญ่โตแต่มันเหมือนหน้าตาเหมือนอัลบั้มแต่รูปนี้ก็ยิ่งเหมือนทุ่มหม่อมเลยอ่ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนเวลาทุ่มหม่อมทรงพระชลาคงเหมือนสมเด็จพระนรสิงห์ไม่เรียนต่ออ่ะในรูปนี้สายขวาบางทีก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนองค์ไหนเป็นองค์ไหนทราบไหมขวาคือสมเด็จพระนรสิงห์ซ้ายคือสมเด็จพระพันปีอันนี้เข้าใจว่าถ่ายที่ตำหนักที่ตำหนักในพระบรมมหาราชวังไม่ใช่บนพระนั่งจักรีที่บนพระตำหนักนี่สมเด็จพระวสากับสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรุณหินที่ไม่เกี่ยวกับภาษาเลยนี่รูปมาอาจารย์วิการเป็นคนทำให้ประพ์ไม่มีปัญญาทำกับคนนี้เขาเป็นคนมาเรียงให้ประพ์ไม่เคยมีปัญญาทำไอ้นี่เลยนะโง่มาก IQ กุดเลยเรื่องนี้ต่อทีนี้มันก็มีอันนี้ปัญหาขัดข้องโปรดให้ผูกขึ้นเมื่อการที่5สำหรับสมาชิกหอสมุดวชิรยานพ.ศ. 2431หอสมุดหอพระสมุดวชิรยานนี่ก็คือต้นรากของหอสมุดแห่งชาติเดี๋ยวนี้นะหนังสือพิมพ์สมัยใหม่เขาเขียนว่าฉบับหอสมุดพระวชิรยานมันผิดไปได้ยังไงอ่ะเขามันหอพระสมุดวชิรยานไม่ใช่หอสมุดพระวชิรยานวชิรยานเนี่ยคือสมณะเขาเรียกสมณะสมยาเขาเป็นชื่อตอนเป็นพระของสถานที่4เพราะฉะนั้นเวลาที่จะฉวยไปใช้เป็นชื่อคนอื่นเนี่ยแล้วเขาเสียวไส้เวลาจะเอามาเป็นสมณะศักดิ์สมัยนี้มีราชทินานามพรมวชิรยานเราไม่ค่อยตะกิดตะขวงบอกไม่ถูกคือเป็นพระนามมันจะเป็นดินน่ะไม่ควรจะเอาลงมาเท่าไหร่คนตั้งก็ตั้งซะจนเกินเหตุปัญหาที่ขัดข้องคือ21นี่ปัญหาเขามีตัวปัญหาเขาถามปัญหาว่าอาการที่รู้สึกในความประพฤติของตนซึ่งเป็นไปในกายวาจาใจทุกเมื่อคืออะไรใช่ป่ะนี่มันประบิมต่อๆกันเดินไม่รู้เรื่องไงแต่ไม่เป็นไรหรอกทีนี้ทำพูดคิดโดยไม่รู้สึกฟาดก่อนความรู้สึกตนเช่นนี้เฉลยคือสติไอ้สตินี่เป็นเรื่องแย่นะเรื่องยากอะสติเนี่ยเป็นการที่พยายามวิ่งไล่จับความคิดตัวเองอะไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่ระลึกถึงสิ่งที่เกิดมาก่อนนะมันไล่จับความคิดที่มันมาก่อนหน้านั้นอะเพื่อที่จะระลึกชาติให้ได้นึกออกไหมพระพุทธเจ้านั้นมีปุเพนิวาสานุสติญาณอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฉายหนังตัวท่านย้อนหลังกลับอ่ะเพื่อที่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านถึงมาเป็นแบบนี้มันถามว่าฉันเป็นอะไรมาก่อนจึงได้มาเป็นตอนเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคล้ายๆเทคเฟรม by เฟรมกลับไปไง
แล้วท่านถึงบอกอ๋อนี่ไงเพราะมันเห็นนี่เองอาสวะเป็นตัวต้นจริงๆท่านดูหลายอย่างทำไมท่านดูองค์ท่านเองก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านแล้วท่านก็ดูคนอื่นๆว่าทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าสวยก็มีหน้าไม่สวยก็มีที่จริงหน้าสวยหมดแล้วแถวๆนี้ใกล้พระศรีอานไปแล้วดูหนังเกาหลีสิหน้ามันเหมือนกันหมดก็สรุปได้ว่าเป็นเพราะอาสวะที่ปล่อยให้ไหลเข้ามาเนี่ยท่านก็มีอาสวะขยายานตัดมันซะถึงจะได้ก็นี่ก็คล้ายๆกันนี่คือสติเป็นเรื่องใหญ่ก็บอกว่าท่านก็เป็นคนเฉลยว่าสติเพราะฉะนั้นก็สติเป็นเครื่องการผิดและเป็นกำลังใจให้ถึงความดีพร้อมทั้งโลกีและโลกุดรโลกียะคือของที่เกี่ยวกับโลกในนี้โลกุดรก็คือพ้นโลกนี้ไปโลกุตระอุตระอูทีเรียนั่นแหละภาษาอังกฤษไปเลยในอันนี้สมเด็จพระภาษาตอนหลังๆไปปลายสการที่ห้าแล้วแต่สมัยก่อนในกล้องเลนมันดูดหน้าไงไม่รู้มันก็เลยแบบรูปเพี้ยนๆบอกไม่ถูกต่อไปทุกๆก็ไม่ต้องบรรยายพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระกันท่านมาเนาะเต็มที่เลยสังเกตพระกันพระเจ้าอยู่หัวไหมได้สักการสมเด็จพระราชบิดาเต็มที่เลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสักการที่ห้าที่แปดไม่เป็นนะไม่ได้มาต่อไปนี่ก็ท่านเหมือนกันสมัยก่อนนี่เขามีหงส์สององค์เคยเห็นบ้างรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านทำรูปหงส์พระราชทานสมเด็จพระพันปีกับสมเด็จพระวสานะคู่จริงมีคู่นะของสมเด็จพระพันวสานี่เป็นหงส์ไทยของสมเด็จพระนรสาเป็นหงของสมเด็จพระบีเป็นหงฝรั่งที่ติดอยู่ตรงสมัยก่อนเนี้ยไอ้เนี่ยเขาเป็นของที่เย็บขึ้นนะกรองรวมเนี่ยเขาก็เอาเครื่องเพชรอะไรมาตรึงลงไปอุ้ยสมัยก่อนนี่คงแย่เหมือนกันนะถ้าเขาว่าไม่ดีก็คงหนักตายสมัยก่อนยิ่งร้อนกว่าสมัยนี้ไม่ไหวโอเคไปตอนนี้ตอนทรงผนวดเนนไม่มีปัญหาเลยไปอันนี้พร้อมกับลูกท่านกับลูกเลี้ยงท่านสังเกตดูพระนามของสมเด็จพระพันวสาของพระโอรสธิดาสมเด็จพระวสาเนี่ยท่านตั้งใจให้เป็นเครื่องประดับมหาวชิรุณหิตก็คือเรียนแบบมงกุฎมาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอุณหิตอะแล้วก็อิสริยาภรณ์วลัยอลงกรณ์กำไรแล้วแต่ตอนหลังคงไม่ได้กับวันเกิดอะไรอย่างมหิดลอดุลเดชไม่ใช่ละของทางก๊กสมเด็จพระพันปีก๊กสมเด็จพระพันปีก็ก๊กนี่กันเป็นอาวุธวชิราวุธตีเพชรจักระอะไรเนี่ยเป็นอาวุธหมดอะสิริราชกับกุฏภัณฑ์ไม่ใช่นิดหน่อยแต่กับกุฏภัณฑ์ก็มีอาวุธเข้าไปเยอะพอสมควรก็แล้วแต่กรณีก็เนี่ยชื่อของท่านเป็นนั่นกันพวกนี้เวลาทรงกรมเขาก็ไรม์กันเองเข้ามาสัมผัสกันเองในระหว่างสององค์นี้ไม่ไปสัมผัสกับองค์อื่นๆไม่ไปสัมผัสกับลูกเจ้าจอมหรือจริงๆแล้วก็แม้แต่องค์ชายกรมพระนครสวรรค์ก็ไม่ได้สัมผัสกับคนอื่นกับสายสมเด็จพันปีกับสมเด็จพระนี่เขาจะสัมผัสกันเรียงกันมาต่อไปก็นี่พระฉายาลักษณ์ที่พระราชทานเมื่อเสด็จไปนู่นให้ลูกแดงไว้เป็นที่ระลึกโดยเหตุที่จะจากไปยุโรปสมัยก่อนนี่นะไม่ต้องพูดสมัยก่อนสมัยผมไปเรียนหนังสือเมืองนอกทีแรกอะ2524-25โอ้ยญาติที่ไม่เคยเห็นหน้าก็เคยเห็นหน้ากันวันนั้นนะไปส่งที่สนามบินดอนเมืองมีทั้งพวงมาลัยใครมีพระโอ้ได้พระเป็นกรรมเหมือนกันหรือซึ่งเอาไปไม่ได้ก็คือจะต้องส่งให้แม่ไปแต่ได้พระแบบเยอะมากเลยทั้งทองด้วยมาทั้งสร้อยสมัยก่อนก็ไม่ให้พระเป็นองค์สมัยก่อนไม่มีหรอกอยู่ดีๆยื่นพระให้เป็นองค์ผู้ใหญ่ไม่เคยให้ไงนะให้ก็ให้พร้อมสร้อยไม่มีธรรมเนียมให้พระเป็นองค์เขาต้องเลี่ยมแล้วก็สร้อยมาเสร็จซึ่งเดี๋ยวนี้ธรรมเนียมก็หายไปนะถ้าธรรมเนียมยังอยู่ก็หวานหมูหน่อยแต่ไม่หวานหมูหรอกคนที่อายุจะ60ก็ต้องให้คนอื่นเขาจะมาคือเขาก็ไม่มาแค่นั้นนะเหมือนก็แบบอุ้ยแล้วก็ไปยืนกันส่งบนหลังคาได้ดอนเมืองอะโบกมือดิเห็นก็ไม่เห็นเราอยู่บนเครื่องบินแล้วไม่เห็นนะสมัยก่อนไปเมืองนอกหูเรื่องใหญ่อะไปถึงแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้มันข้ามน้ำข้ามทะเลจะไปยุโรปมันลงทั้งสองทีกว่าจะถึงอะต้องจอดทั้งสองทีสมัยนี้ไม่ต้องจอดเลยว่าไปถึงนู่นก็แบบ
แล้วแต่ยิ่งสมัยก่อนยิ่งไปกันใหญ่ไปก็ไม่ได้เห็นสมัยก่อนสมัยเราไปเรียนหนังสือกัน 3-4 ปีได้กลับมาทีอุ้ยสมัยนี้ปิดเทอมพอกลับมาก็ยังดีคือค่าเครื่องบินมันถูกก็จะอยู่ที่นู่นก็โอเคเอ้ยไปก่อนโปสการ์ดต่างๆไปเถอะไปเถอะพอไม่เกี่ยวกับท่านมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับท่านทีหลังรัชกาลที่6ก็นี่เขาใส่รูปสมัยรัชกาลที่6เลยไปเลยนี่ตอนงานพระบรมศพเลยไปเลยเลยไปเลยอันนี้เป็นหนังสือที่ท่านสปอนเซอร์จะเห็นว่าหนังสือต่างๆที่สปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีหนังสืออยู่2สายที่สำคัญหนังสือพวกนึงคือเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องด้วยประวัติศาสตร์หรือประชุมพงศาวดารไอ้นี่เป็นหลักทางการบ้านเมืองอีกอันนึงคือหนังสือวรรณคดีที่จริงจะว่า3อีกอันนึงคือหนังสือเกี่ยวกับศาสนา3อย่างนี้เป็นหนังสือหลักที่จะพิมพ์ในงานต่างๆสมัยนี้ก็ไม่ค่อยพิมพ์สมัยนี้พิมพ์หนังสือทางศาสนาก็ไม่ค่อยเป็นหลักเป็นฐานเท่าไหร่ขอประทานโทษนะไม่ได้ว่าอะไรชอบไปเอาเทศอะไรมาพิมพ์ก็ไม่รู้คือบางทีมันก็จามเฟ้อแทนที่จะพิมพ์อะไรที่เป็นหลักเป็นฐานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่ท่านพิมพ์อย่างเงี้ยชาดกอัตถกถาอะไรเงี้ยจะบอกไปบอกว่าแหมเรานะไม่ได้เป็นแบบมหายาเลยเราเหมือนทัตติรามะของทิเบตแหละคนนับถือครูมากกว่านับถือพระนะคือขอให้ช่วยอ่านภาษาบาลีหน่อยเพราะว่าไอ้ที่พิมพ์บางทีต้องถามไอ้เนี่ยไปเอามาจากไหนสงสัยจะเข้าทรงพระพุทธเจ้าเข้าทรงได้นี่ก็คือท่านให้พิมพ์ในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช2457พงประชุมพงศาวดารภาคที่หนึ่งทุกคนเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นหนังสือชุดประชุมพงศาวดารมีตั้งหลายภาคคนริในสมเด็จกรมพยามรงน่าจะเป็นคนริกับสมเด็จกรมพระสมมติด้วยมั้งก็เป็นการที่ไปเอาหนังสือต่างๆที่มันเขียนเป็นเชิงพงศาวดารและเชิงประวัติศาสตร์มารวมๆกันไว้เป็นประชุมพงศาวดารภาคต่างๆเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้างคำอ่านศิลาจารึกที่แรกก็อยู่ในประชุมพงศาวดารเหมือนใช่ไหมพวกนั้นอะพงศาวดารโยนกอะไรพวกนี้มันอยู่ในประชุมพงศาวดารนั่นแหละพงศาวดารยวนพงศาวดารเขมรที่แปลมาก็อยู่ในประชุมพงศาวดารสมัยก่อนมันจะมีนอกจากเล่มปลีกๆซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7แล้วเนี่ยพอถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยมีพิมพ์อยู่2เอดิชั่นอันใหญ่ๆก็คือของคลังวิทยาเล่มหน้าปกสีน้ำเงินเดินตัวสีเงินบางทีก็ไม่จบมันไปถึงเล่มที่14หรืออะไรก็จบบ้างไม่จบบ้างเพราะมันยังมีเหลืออยู่อีกอันก็คือของหนังสือครุสภาเล่มละ10บาทปกแข็ง14บาทมันเป็นหนังสือที่ช่วยชีวิตทำให้มีความรู้ก็ไอ้พอหนังสือชุดนั้นนะก็เป็นเยอะเล่มแค่นี้โอ้โหมีตอกต่อยไปสมัยก่อนเล่มละ10บาทก็แพงนะเด็กอะสมัยก่อนนะได้เงิน5บาทในมือสั่นสมัยนี้50บาทร้อยนึงก็เท่ากับ10บาทนะแบงค์พันเนี่ยเขาเรียนแบบแบงค์สิบใช่ไหมเอาสีน้ำตาลอีกหน่อยเราคงอยู่ได้เห็นว่าพันบาทเท่ากับสิบบาทไม่รู้เหมือนกันคือสมัยว่าแม่กินก๋วยเตี๋ยวชามละสตางค์เดียวบอกฮ่าแม่ลูกกิน50สตางค์มัน50เท่านะสมัยนี้หลานเรากินชามละ120บาทไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชุบทองอะไรก็บอกไม่ถูกบางทีเห็นแล้วแบบ120บาทก็เดี๋ยวนี้เราอาหารก็30บาทนะสมัยก่อนชามละบาท50แล้วขึ้นเป็น3บาทแล้วยังร้องโอยเองน้ำมันขึ้นราคาจำได้ไหมน้ำมันขึ้นราคาจากลิตรละ70กับสตางค์มาเป็นบาท50ต้องปิดไฟห้ามออกทีวีตอนทุ่มหนึ่งอะสมัยนี้เหรอลิตรจะเหยียบ5 60บาทยังง้อยซื้อรถกันอยากได้เงินแสนหนึ่งเสร็จแล้วตอนเดี๋ยวอีกหน่อยก็มาคืนกันเต็มไปหมดนะรถคันละแสนเนี่ยต่อไปนี่ก็เป็นคำนำก็คือท่านก็เลี้ยงหลานท่านโดยสมมติว่าจนสิ้นชีพิตักใสคำว่าสิ้นชีพิตักใสก็ไม่ใช่คำใหม่ไม่ใช่คำเก่าเท่าไหร่สมัยก่อนหม่อมเจ้าสมัยรัชกาลที่3ก็ใช้สิ้นพระชนสิ้นชีพิตักใสรัชกาลที่4น่าจะผูกขึ้นก็คือสิ้นชีวิตกระใสกระใสก็แปลว่าสิ้น
ก็คือหมดชีวิตคนเราเนี่ยอายุยืนได้ชีวิตยืนได้อายุอาจจะไม่ยืนไม่รู้อะไรมันต่างกันไงไม่รู้บางคนอายุยืนชีวิตไม่ค่อยยืนนะคือไม่เท่าไหร่อย่างผมเนี่ยสงสัยว่าพันทั้งพ่อทั้งแม่มันหลงอะอายุอาจจะยืนชีวิตไม่ค่อยยืนเท่าไหร่สัก60-70เดี๋ยวก็ลงจามไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบเลยไปนี่เขาก็อุตส่าห์คัดมาให้ดูสำนวนต่างๆจะเห็นว่าคนสำนวนแต่ก่อนเขาพูดอะไรเขาพูดดีๆนะพูดสั้นได้ความน้อยรัชกาลที่ 5ท่านบอกกระดาษเขาไม่เยอะเครื่องเขียนก็หายากเพราะนั้นจะเขียนอะไรต้องเขียนในสิ่งที่มีค่าลงไปไม่ใช่เขียนอะไรบ้าๆบอๆเช้าขึ้นมาก็นั่งด่าคนนู้นด่าคนนี้ทรงดำริเห็นชอบด้วยจึงมีรับสั่งคำว่ารับสั่งนี่ก็เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้แปลงี้ถูกไหมรับสั่งเนี่ยคือรับคำสั่งพระเจ้าแผ่นดินไปสั่งต่อเจ้าพญาราชสุภาวดีรับพระบรมราชโองการสั่งว่าเขามาตัดหมายนั่นน่ะเรียกหมายรับสั่งกำหนดการที่กำหนดตามนั้นเรียกหมายกำหนดการอย่างอื่นอย่าไปเรียกกำหนดการเนี่ยหมายกำหนดการหนึ่งต้องเป็นพระราชพิธีที่มีพระบรมราชโองการให้จัดขึ้นถึงจะเรียกหมายกำหนดการนอกนั้นเรียกกำหนดการหมดไม่เรียกหมายกำหนดการไม่ใช่ว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จแล้วจะเป็นหมายกำหนดการนั่นเองพระราชพิธีพระราชทานปัญญาไม่ใช่พระราชพิธีพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้สั่งให้จัดเราจัดเองพระเจ้าอยู่หัวมาพระราชทานเพราะฉะนั้นไม่มีหมายกำหนดการหรอกมีแค่กำหนดการเท่านั้นเดี๋ยวนี้หมายกำหนดการกันหมดเลยหมายจนไม่รู้เรื่องไปเลยแล้วหมายอะไรก็ไม่รู้หกเรื่องเป็นเรื่องสมุดเนี่ยพงศาวดารเรื่องแรกพงศาพระราชบางทีเขาเรียกพระราชพงศาวดารเหนือมันนะพงศาวดารเหนือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอย่าไปดูนะสบสคใช้กันปนไปหมดหนังสือเรื่องครั้งตรงนี้ไงศิลาจารึกใช่ป่ะเราจำได้มันอยู่เนี่ยพงศาวดารผูกกันรวมกันเป็นภาคหนึ่งหนังสือก็เล่มใหญ่พอสมควรนะสมเด็จพระนรสารนี่ท่านมีสตังค์จริงท่านพิมพ์หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยซับสแตนเชียลไม่ใช่พิมพ์เล่มเท่านี้พิมพ์ก็เล่มเท่านี้แล้วเราพิมพ์อย่างเงี้ย10 เล่มไอ้นี่ก็เล่มใหญ่นะหลายเรื่องถ้าใครไม่เคยอ่านพระราชพงศาวดารเหนือก็ไปอ่านนะสนุกนะมันมีเรื่องอะไรที่แสดงความคิดอะไรของคนได้เยอะทีเดียวจะหาว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆตลกเป็นเรื่องนิทานมันก็มีอ่ะสมัยก่อนเขาไม่ได้มีความคิดเรื่องประวัติศาสตร์มาเล่าเพราะฉะนั้นก็ต่อไปข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้บรรดาผู้อ่านนี้สมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพนี้สมัยก่อนเห็นไหมเขาไม่ใช้พระราชทานด้วยซ้ำเขาใช้ประทานพระเจ้าแผ่นดินเขาใช้พระราชทานนะไอ้คำว่าพระราชทานนี่ก็เป็นคำแปลกที่จริงคำว่าทานเป็นคำนามถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเป็นพระราชทานจริงๆเขาจะเป็นเวิร์บจะเป็นคำกริยาต้องเอาส่งต่อเข้าไปแต่ไม่เคยใช้ก็ใช้ว่าพระราชทานเป็นคำกริยาไปเลยไม่งั้นก็เมตตาพระเมตตาทรงพระเมตตาเป็นคำกริยาคำว่าทรงจริงๆเป็นการทำให้เกิดกริยาราชาศัพท์ด้วยการไปบวกกับคำนามราชาศัพท์สมัยก่อนเขาไม่ทรงจับไม่ทรงเตะไม่ทรงเขียนก็ใช้ทรงพระอักษรไม่ทรงอ่านใช้ทรงพระอักษรเหมือนกันคือสมัยหลังเนี่ยเอาคิดว่าทรงไปบวกกับคำกริยาแล้วจะเป็นกริยาราชาศัพท์จริงไม่ใช่ทรงต้องไปบวกกับคำนามราชาศัพท์จึงจะเป็นคำกริยาราชาศัพท์กรุณาพระกรุณาทรงพระกรุณาศีลทรงศีลเลยธรรมทรงธรรมทรงฟุตบอลไม่ใช่ทรงเตะฟุตบอลไม่ใช้สมัยก่อนไม่มีก็ไม่ใช้อ่ะสมัยนี้เลยทรงมันหมดทุกอย่างเลยทรงไปหมดก็อุตส่าห์ไปค้นว่าเขมรมันจะใช้ยังไงเขมรยิ่งหนักทรงทุกเรื่องเหมือนกันในที่สุดก็คือพวกเอาแบบไทยไปแล้วไงมันไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ของเขมรซะแล้วเขมรไปแล้วลำหนักใหญ่ที่วางสารปทุมตำหนักนี้นะก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่ว่าเหมือนผีหลอกก็เหมือนผีหลอกเหมือนกันนะเราก็นึกว่าสร้างไอ้ตึกใหม่บังลมแล้วมันจะไม่มีลมอะลมตกตรงนั้นทุกทีจริงทุกเช้าที่เดินไปนะลมก็ลงตรงนั้น
ตอนเย็นลมก็ลงตรงนั้นแหละพอถึงไอ้ถนนนั้นเมื่อไหร่แยกนั้นลมก็พัดเป็นเรื่องแปลกอันหนึ่งที่ในหนังสือเล่มนี้ก็เล่าว่าท่านไปเอาก้านไม้ขีดแล้วก็โรยทรายดูว่าลมมันไปทางไหนสำหรับจะสร้างอันเนี้ยเรื่องจริงเราทีแรกเราเด็กๆเราก็มันจะเป็นขนาดนั้นได้จริงๆว่าเรื่องจริงทางลมตรงนั้นเป็นทางลมอะไรซึ่งประหลาดอันหนึ่งคือเป็นที่ที่ลมลงเนี่ยทั้งๆที่ไอ้พารากอนก็มีแล้วที่จอดรถสยามเซ็นเตอร์มันก็บังอ่ะมันบังอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรตรงนั้นลมลงที่ตำหนักใหม่ทางด้านที่จะเด็ดอยู่ตอนลมไม่มีไม่ค่อยมีลมลงตรงเนี้ยอาบเชิญครับทีนี้นามสกุลของสมเด็จพระราชชนนีก็ตาลพัดก็เป็นของสมเด็จพระพันวสาพระราชทานเนาะจริงๆเขาไม่รู้จะแปลว่าอะไรไหมพัตตะเนี่ยแปลว่าผู้รับใช้ทีนี้เขาชื่อมีใครชื่อดนนะเอางั้นอาจารย์ขอบคุณมากเราเดามันซะจนงงแล้วก็เขาว่าให้เจ้ากรมหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะใช่ก็แปลว่าค่าของมหิดลจะสมัยก่อนนี่ก็คงจะเลี่ยงเพราะฉะนั้นจะเอามหิดลมหิตลพัทก็ผมก็ฟังดูแปลกๆขอบคุณมากเรานึกไม่ออกแต่เวลาที่ท่านจะพระราชทานชื่อนี่นะท่านก็ชื่อท่านเป็นคนประหยัดนึกออกไหมสมเด็จพระนรสาชื่อท่านก็จะบอกว่าออมทรัพย์อะไรเงี้ยคือชื่อให้ใครประหยัดอ่ะแล้วก็คนคือเขาท่านตั้งชื่ออะไรไม่รู้เขาก็ไม่อยากได้ก็ชื่อเกี่ยวประหยัดเงี้ยไปขอให้ท่านเปลี่ยนชื่อท่านก็บอกชื่อนางหมาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ชื่อออมทรัพย์ออมสินออมอะไรของท่านไปเนี่ยอยู่เป็นประจำให้ท่านตั้งเมื่อไหร่ท่านก็จะตั้งให้ประหยัดโอเคต่อไปนี่รูปสมัยอยู่บอสตันโอเคต่อไปเลยเอ๊ะมันมีรูปหนังสืออีกรูปใช่ไหมต่อไปไอ้นี่รูปที่น่าเสียดายไม่รู้จะต่อยทิ้งไปทำไมก็ไม่ได้กีดขวางสนามกีฬาอะไรนะคือคนนี่นะสติอารมณ์นี่นะทิฏฐิเนี่ยมันเผาคนได้มากกว่าอะไรอย่างอื่นนะจะว่าไปนั่นก็คือเป็นทำร้ายตัวเองไม่พอทำร้ายบ้านเมืองไปด้วยพังไปเลยสมัยก่อนคณะอักษรก็เคยอยู่ตรงนี้เหมือนกันเมื่อเริ่มแรกคณะอักษรก็เรียนที่ตึกเนี่ยก่อนที่จะย้ายมานี้ก็ที่จริงเขาเรียกเขาบอกว่าเหมือนกับพระราชวังวินเซอร์เขาเรียกวังวินเซอร์ก็อยู่ที่ตรงข้ามคืออะไรนะเทคโนโลยีอะไรนะปทุมวันนะที่ตีกันเนี่ยเป็นประจำเนี่ยนั่นน่ะคือกรมวังกรมพระสวัสดิ์ใช่ป่ะน่าจะใช่นะนั่นคือกรมวังกรมพระสวัสดิ์ตรงข้ามคือวังของน้องชายแท้ๆท่านนะแล้วก็นี่ก็จริงๆสมเด็จพระบรมวงศ์ใหญ่ก็ไม่ได้เสด็จมาอยู่ซะไม่ทันจะเสร็จก็สวรรคตไปซะก่อนแล้วก็ที่มันก็ตามมาแล้วในที่สุดการที่6ท่านก็คล้ายๆวงแล้วก็พระราชทานให้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยต้นรากก็มีวังในนี้แล้วก็เอาหอเจ้าจอมก็ไปเอาเรือนเจ้าจอมมาปลูกจากในวังแล้วหอวังก็คือมาจากในวังสมัยก่อนก็ลื้อมาปลูกให้ในสมัยก่อนที่เริ่มเป็นมหาวิทยาลัยสมัยก่อนอยู่นอกทุ่งเลยแบบสมัยก่อนเมืองมันสุดแค่คลองพดุงกรุงเกษมหัวลำโพงอยู่นอกเมืองเอาไปเลยอ่านไม่เห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉยๆเมื่อสมัยก่อนเนี้ยเขาเรียนแพทย์เขาเรียนอะไรกันเขาต้องเรียนวิชาทางอักษรศาสตร์ด้วยที่จะเห็นว่าเขาสอนอะไรกันบ้างแล้วก็มีการแสดงปาฐกถามีสมัยก่อนนี่ก็เชิญสมเด็จกรมพยาบาลแล้วด็อกเตอร์นู่นด็อกเตอร์นี่มาแสดงปาฐกถาแต่อยากให้เห็นลิสต์ของนี่มีลับเลยนะโทษเลยไปก่อนเลยอวังวินเอ้ยไม่มีตัวลิสต์เหรออ่ะมีเอาเปิดไปเลยไปนี่คือวิชาต่างๆมองไม่เคยเห็นนะสมเด็จพระราชบิดาท่านสอน Introduction Methods of Recording History of Written Languages ไม่ทราบว่าใครได้หนังสือตอนงานพระศพ
สมเด็จกรมหลวงเรื่องรัชดาภิเษกมั้งจะเห็นว่าวิชานั้นน่ะเหมือนกับคล้ายๆเป็นหลักสูตรชั้นต้นๆเนี่ยเรียนเลขเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นสูงสูงขึ้นไปเรียนอะไรทราบไหมครับภาษาและวรรณคดีที่จบเล่มข้างท้ายในที่สุดคือเรียนภาษาวรรณคดีและประวัติศาสตร์อยู่ในข้างท้ายสุดเป็นวิชาที่ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดในเวลานั้นตามความคิดคนสมัยนะความคิดคนสมัยนี้ใครไปเรียนศิลป์แสดงว่าโง่อันที่สองโปรเฟสเซอร์เซเดทุกคนรู้จักโปรเฟสเซอร์จอร์กเซเดใช่ไหมลูกศิษย์คนสุดท้ายตายไปแล้วอาจารย์ไรศรีเป็นลูกศิษย์คนสุดท้าย visit to national library แล้วก็ in Sutton Esquire นะเป็นผู้ดีหน่อยสอน physical geography of science จะเห็นพวกวิชาที่ we contemporary history course สอนพวกแพทย์นั้นเนี่ยเป็นวิชาที่แพทย์เรียนSiamese history Prince Samrong visit to วัดพระแก้วสมเด็จพระราชบิดานำเอง visiting to the palace สมเด็จพระราชบิดาก็มาเอง Siamese history สมเด็จกรมพระยาดำรง commerce ใช่ป่ะการค้าหลวงอะไรนะหลวงโดนาหลวงโทนวันนิกใช่ป่ะหลวงโทนวันนิกนามสกุลโทนวันนี้ก็โทนวันนี้ก็นะคือเอาขายแล้วต้องตวงเอาอ่ะเออธนานะโทนะวันนี้ก็คือขายสมัยก็ต้องตวงข้าวตวงนะตวงอ่ะ communication ใครก็ไม่รู้ใครนายทวินนายทวินคุปตะระการอะไรสักอย่างเนื้อไม่รู้ไม่ออก visit to Ananta Samakom Hall สำเร็จองค์พระ history ไทย3รินดำรงจะแปลพระยาวิสุทธิ์สุริยดิษสาครดิษโทษสาครดิษ address to the students ดร.แซ่ฟรานซิสบีแซ่เหรอจะพระยากัลยาณมัยตรีนะ Samis history รินดำรงEngland and the British Empire ใครก็ไม่รู้ว่า J.S. Sedgwick France Monsieur Breal จะเห็นว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ดูถูกความรู้อีกฝ่ายหนึ่งนึกไหมคนสมัยนี้เนี่ยนะไม่ได้ว่าทั้งวิทย์ทั้งศิลป์นะยิ่งเรียนมากยิ่งใจแคบซึ่งผิดเรื่องเรียนหนังสือเสร็จเนี่ยมันต้องยิ่งใจกว้างต้องมีความใจกว้างทางวิชาการอะไม่ใช่เราจะถูกได้คนเดียวหรอกไม่ใช่สัพพัญญูพระพุทธเจ้ายังไม่กล้าพูดเลยว่าท่านเป็นสัพพัญญูนี่ไปตอกใส่ท่านทีหลังพระพุทธเจ้าบอกใครมาบอกว่าท่านเป็นสัพพัญญูเนี่ยกล่าวตู่ท่านด้วยคำไม่จริงใช้คำว่าอสัตตาแปลว่าไม่มีจริงท่านบอกไม่มีหรอกสัพพัญญูมีแต่ฉลาดรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะใช่แต่ว่าไม่ใช่รู้ไปหมดถ้าสัพพัญญูหมายนอนอยู่ก็ต้องรู้อะหลับไม่ได้นะตาเหลือกอยู่นั่นเองก็ไม่ไหวนกฮูกซึ่งเป็นนกที่มีปัญญาตามันเหลือกของเราเห็นผีมาฝรั่งบอกนกฮูกนี่แหมสติปัญญาเป็นนกของของเทวีอาซีนะเพราะฉะนั้นก็คือความคิดมันต่างๆกันต่อไปไอ้นี่ก็วังวินเซอร์ใช่ป่ะตอนน้ำท่วมใช่ป่ะเออที่เลคเชอร์แหละอยู่ในเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในนี้เลยไปเลยเอามาอีกเออนี่จะเรียนเยอะนะเห็นไหมล่ะออสเตรียเยอรมนียูไนเต็ดสเตทเรียนหมดอะแล้วแถมมี influence of Indian culture on science in science กรมประพิษอยู่บ้านเนี่ยพระองค์ธานีเป็นคนเลคเชอร์มีตั้งสองทีนะ visit to the museum ก็สมเด็จพระราชบิดา Art of Composition เห็นป่ะต้องเรียนเขียนเรียงความอ่ะใครเด็กเรียนอักษรก็ไม่ค่อยจะเรียนนะเรียนมันไม่รู้ฮะสมัยอาจารย์อาทิตย์เรียนกี่ปีคุยเรียงความไม่เรียนหรอพูดไปเล่นไป2ปีอ่ะลง2คลาสสมัยก่อนเรียน4ปีแล้วเป็นวิชาเป็นชั่วโมงที่กลัวที่สุดเพราะว่าอาจารย์จะอ่านอ่ะ
ใครเขียนอะไรนะที่มันแปลกๆก็จะโดนอ่านอยู่ข้างหน้าอาจารย์ก็ใจดีไม่บอกที่อาจารย์ต้องเคยเจออาจารย์สุรพีต้องเคยเจอว่าเรียนใกล้ๆกันเปิดอ่านแล้วแบบนั่งแบบของใครก็บางทีเราก็รู้อะพอถึงของคนโน้นเขานั่งมุดแล้วจะโดนเนี่ยสมัยก่อนลบสี่เต็มสิบอะอ่านจบอาจารย์ก็เอาไปลบห้าของใครโดนอ่านส่วนมากติดลบงั้นอะพอเขาไม่มีของเราโดนอ่านอย่างน้อยๆก็ได้หกเรื่องไหมคือห้าหรือหกอะก็เคยได้หนึ่งแปดเศษหนึ่งส่วนสี่ก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ทำไมให้ผมแปดเศษหนึ่งส่วนสี่ให้ครึ่งไม่ได้เหรอหรือเก้าหรือก็ได้จะเอาไงสมัยฉันเรียนก็ได้แค่นี้รีบกลับมาไม่กล้าพูดอีกเลยโอเคครับไม่มีปัญหานี่จะเห็นว่ามันมีอะไรแต่มีอะไรเนี่ย discovery and inventions นี่ก็มีเรียนไปทางวิทยาศาสตร์คือไม่ได้เรียนแต่เฉพาะวิชาอย่างเดียวหรอกคือไม่ใช่เฉพาะวิชาแพทย์จะเห็นว่าเรียนครอบคลุมไปหมดอะสมัยก่อนเนี้ยถ้าอ่านออกเขียนได้มันก็มีความรู้ไปหมดสมเด็จพระบรมศาลเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีความรู้เนี่ยนะท่านไม่ร่ำรวยหรอกนึกออกไหมแสดงว่าท่านทันท่านรู้ว่ามันมีการประกันภัยเกิดขึ้นแล้วนะต้องไปประกันภัยต้องรู้จักซื้อหุ้นใช่ป่ะคือท่านรู้จักลงทุนมีของอะไรใหม่ๆอย่างเช่นมีโรงสีข้าวเกิดขึ้นมีเครื่องสีข้าวแบบใหม่ๆถ้าท่านไม่อ่านหนังสือจะรู้ไหมล่ะก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามขาธงขาเทียมถ้าไม่ได้อ่านหนังสือสมัยก่อนก็ไม่รู้หรอกใครจะมาตีตะลัดแก๊บส่งทีวีมาเราไม่มีใครบอกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าอ่านออกเขียนได้แล้วพยายามศึกษาเนี่ยมันได้มันสามารถจะอยู่รอดได้ในชีวิตนี้แล้วก็อยู่ได้ดีสามารถทำประโยชน์ให้คนไปจนถึงปัจจุบันนี้ได้จนป่านนี้ยังต้องพูดถึงท่านอยู่เลยเอาต่อไปอันนี้เขาเรียงตามรัชกาลมาให้เลยรัชกาลที่7แล้วจวนแล้วจวนแล้วจวนรัชกาลที่9อ้าวรัชกาลที่7ตอนนี้ก็ท่านก็ทรงพระชราแล้วเราวัดสมองนะอีกหน่อยทรงพระชราก็อย่างเงี้ยแหละ นี่รู้ไหมเนี่ยสมัยนี้เขาทราบไหมว่าพาดซ้ายพาดขวาทำเป็นไงทราบไหมว่าอันไหนจะพาดซ้ายหรือจะพาดขวาสายสะพายอะผมก็ไม่ได้หรอกพอสอเขาไม่ให้จะใช้วิธีสังเกตพาดซ้ายพาดขวาเนี่ยคือถ้ามันมีคลิปอะเขาพาดอีกข้างถ้ามีคลิปอะพาดไปอีกข้างถ้าไม่มีคลิปก็พาดข้างนี้มีคลิปพาดกลับข้างนี้ต่อไปนี่กับพระเจ้าอยู่หัวโอเคไปเลย71อันนี้คือตัวอย่างบางตัวอย่างซึ่งเป็นพระราชินิพนธ์ที่เป็นคำประพันธ์นี่อันนี้เป็นคำถวายพระพรรัชกาลที่7นะอ่านได้ใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องอ่านเพราะเสียงผมมันก็ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เป็นอินทรวิเชียรฉันเดี๋ยวจะบอกว่าบรมนาถไม่เป็นนะก็ไม่ใช่อินทรวงศ์โชติทีครองรัฐพระจอมราชก็ประสาทนครประเทืองอินทรวงศ์ถ้าใครเรียนเรื่องอินทรราชคำฉันยังจำได้ไหมบอกผานิดพิชิตมดหรือจะอดบาทจะมีเวลาเราท่องเราก็ชอบท่องผานิดพิชิตมดพิชิตอ่ะผานิดพิชิตมดผานิดแปลว่าน้ำอ้อยผานิดผีชิดมดหรือจะอดมดอะหรือจะอดบ่อาจจะมีอดไม่ได้หรอกมดต้องตอมแน่แม่เหล็กหรือเหล็กดีอายยั่วก็พัวก็พันแม่เหล็กอะก็เป็นเหล็กดีอายะแปลว่าเหล็กอายะมายั่วก็พัวก็พันก็หมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้กันไม่ได้มันเกิดเรื่องอันนี้เป็นอินทรวงศ์โอเคสมัยก่อนนะแกสบี้นะ okay. ใครเคยดูหนังเรื่อง Midnight in Paris สนุกนะถ้าใครไม่เคยดูต้องไปดูมันเป็นนอสตัลจีของพวกที่ชอบวรรณคดี อันนี้ถวายพระพรสมเด็จพระนางรำไพใช่ไหม
ว่าขอถวายพรองค์บังออนยอดนารีจงทรงสวัสดีพระชวีวันผ่องใสอันนี้ก็คือคล้ายๆจะเป็นอินทรวิเชียรนิดๆกับเป็นญาณีหน่อยๆขาบญาณีมันเรียกตามคำสวดรัตนสูตรญาณีทภูตานิสมาคตานี้ก็แก้วเลยไปทีนี้ถึงเทศกาลที่8ครับต่อไปเลยจริงๆท่านก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะท่านบอกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนจำไม่ได้มาเลยไปเลยนี่คือประชุมพระราชปุจฉานี่ก็ท่านก็เป็นสปอนเซอร์เหมือนกันประชุมพระราชปุจฉานี่พ.ศ. 2465รัชกาลที่6เดี๋ยวนี้มีพิมพ์ออกมาใหม่2เล่มกรมศิลปากรก็พิมพ์แต่ว่าก็เสียวไส้เสียวไส้มันเขาถ้าเขาเรียงพิมพ์ใหม่เนี่ยผมต้องเสียวไส้ไปก่อนทุกทีเลยคือคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยจะละเอียดนะไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่ไอ้ตรานั่นนะข้างล่างข้างล่างมีตัวขยึกขยือขยึกขยือเขาคืออักษรอริยกะที่รัชกาลที่4ท่านทรงคิดในสมัยก่อนเนี่ยเผาศพทีก็ทำให้คนมีสติปัญญามากขึ้นทีมันดีมันกันนะมันจะไม่กันคือไม่ได้เสียเปล่ามีประชุมพระราชปุจฉาออกมาคือมันจะเป็นดินที่จะถามปัญหากับพระราชาคณะบ้างอะไรบ้างวันนี้มันเกิดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรมีอย่างนี้เจ้าของสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็สนุกมันก็มาฟ้องเรื่องวิชนารีอะไรอ่ะหรือว่าหาว่าไปเข้าคนนู้นคนนี้เราก็ไปทูลถามพระสมเด็จพระวรรณรัตน์ใช่ป่ะน่าจะสมเด็จพระนารายณ์สมัยนั้นน่ะไม่ใช่พระธรรมมาอะไรอันแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเห็นเองเปล่าถ้าไม่ได้เห็นเองท่านบอกท่านพยากรณ์ไม่ได้อ่ะท่านก็ไม่รู้เหมือนท่านไม่ได้เห็นเดี๋ยวพูดไปจะเป็นเรื่องผิดอันนี้คือเรื่องของความซื่อตรงเลยไปปัญญาสชาดกปี2467นี่ท่านให้ขวยยายรุ่นคือคนที่เลี้ยงท่านคนที่เลี้ยงท่านมาสมัยรัชกาลที่6เหมือนกันยังไม่ใช่รัชกาล6ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ50เรื่องนี่ก็เยอะเหมือนกันน่ะเป็นหนังสือปัญญาสชาดกแต่ท่านไม่ได้พิมพ์ทั้งหมดนะคิดว่าแค่สามสี่เรื่องแต่ก็เรียกว่าเยอะคือสมัยนั้นใครเคยเห็นปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาตินะเล่มทับคืบเนี่ยสองเล่มแต่เดี๋ยวนี้พอพิมพ์กระดาษสมัยนี้มันก็ลงเหลือแค่นี้แต่ก็ยังสองเล่มแต่อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันหนึ่งคนคิดว่าปัญญาสชาดกก็คืออันเนี้ยปัญญาสชาดกเนี่ยเป็นชื่อของกลุ่มนิทานซึ่งยังไม่มีฉบับไหนลงรอยเป็นแน่นอนว่ามันมีกี่เรื่องหรือมีกี่แบบนะมันเรียกว่าปัญญาสชาดกเรื่องมันอาจจะมากกว่า50ก็ได้แล้วก็เรื่องอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้หรือเรื่องมันมีสำนวนคนละสำนวนก็ได้ที่พิมพ์อยู่ในฉบับหอสมุดชาติคือคัดมาแล้วก็แปลเรียบเรียงขึ้นมาพิมพ์ในเวลานั้นไม่ได้หมายความว่าปัญญาสชาดกมีแค่นั้นหรือว่านี่เป็นต้นรากของปัญญาสชาดกแล้วฉบับอื่นๆแยกไปจากอันนี้นะมันเป็นหนังสือนี้มันเป็นนิทานไทยซึ่งจับบวชอะบวชสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็แล้วแต่ถึงชาดกนี่ก็บวชไม่สำเร็จเยอะนะมันก็เป็นนิทานแขกอะแล้วเอามาใช้ในพุทธศาสนาในนี้มีเรื่องแก้แค้นแสนสาหัสกันก็มีซึ่งไม่ได้แสนจะไม่เป็นพุทธศาสนาเลยอะเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กรณีที่พระที่นั่งจักรีสมัยเมื่อยังเป็นช่อฟ้ามอนอยู่อ๋อจะให้ดูว่านี่เป็นพระบัญชรเอาไหนแล้วพระแกรแลดูคำว่าบัญชรเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมเดิมบัญชรแปลว่าลูกกรงใครเคยไปพระพุทธชินราชบ้างที่พิษณุโลกหน้าต่างมันจะเป็นซี่ๆถูกไหมสมัยก่อนไม่มีปัญญาเจาะช่องกลัวพังจะเจาะช่องให้ลมเข้าก็ซี่ๆซี่ลูกกรงเรียกว่าปัญจระคำว่าปัญจระในภาษาสันสกฤตเนี่ยแปลว่าลูกกรงไอ้ตรงนี้มันปิดไปหมดแล้วเอ้ยอย่างเงี้ยคือเป็นลูกกรงเนี่ยคือบัญชรอะแต่สมัยก่อนนี่คือเจาะช่องมันก็ทำเจาะช่องสมัยก่อนพระพุทธชินราชท่านงามข้างหน้าเนี่ยไม่มีหน้าต่างเวลาเดินเข้าไปปุ๊บผ่านประตูเนี่ยเหมือนก็องค์พระท่านวิ่งมาหาเลยอะ
มันเพราะว่าแสงเข้าข้างหลังเราไปจากแสงสว่างแล้วก็ไอ้ข้างหน้านี่มืดพระสว่างเจ้ามาเลยคนสมัยก่อนจะว่าไปสุนทรียศาสตร์เขาเก่งกว่าเราสมัยนี้เจาะวูสายไฟปุ๊บๆตอนนี้เขาปิดทองใหม่อะไรใหม่เราก็นั่งพูดไปบนเครื่องบินบอกถ้าท่านจะงามนะไฟต้องดับผู้ว่ากำลังอ่านคำกล่าวคมดูรายงานไฟก็ดับพรึบลงไปดีมากเลยเขาบอกดูซะนะเนี่ยคืองามแล้วงามจริงๆเพราะออกมาเป็นแบบสุกที่องค์พระเลยอ่ะที่อื่นมืดหมดอ่ะแล้วพระงามจริงดับอยู่สัก 3-4 นาทีได้เขาบอกคำอธิษฐานเป็นจริงนี่มีอีกอันหนึ่งชอบฟ้าอันนี้ชอบฟ้านี่เขาเรียกชอบฟ้ามอญเห็นไหมไม่ได้ชอบฟ้าไทยไม่ใช่ชอบฟ้าก็เฟื้อยกะละจะฟัดดะละฟากที่คำพรนะครับมาอยู่อันนึงเขาบอกชอบฟ้างอนมากไงเฟื้อยขึ้นไปเนี่ยฟัดฟาดที่คำพรฟาดฟ้าชอบฟ้าฟาดฟ้าจริงๆมันคือตัวครุฑอ่ะแล้วก็ครุฑก็ตะกระเองก็จับนาคไว้ก็เป็นนาคออกมาข้างบนคือครุฑก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นนกอยู่หน่อยๆให้เหลือเป็นแบบๆไว้ให้ดูต่อไปอันนี้ตำหนักเขียวอะไรนะอ๋อจะให้ดูพระแกลอันนี้เป็นพระแกลจริงๆมันก็คือหน้าต่างอ่ะไอ้คำว่าหน้าต่างก็ไม่รู้ว่าต่างอะไรเนาะมันก็ไม่ใช่คำกับคำใหม่นะหน้าต่างอ่ะใช่ป่ะอะไรนะเปิดหน้าต่างพรางเห็นเรืองรางส่องราดนภามันมีมันมีอยู่ในคุณช้างคุณแผ่มันมีคำว่าหน้าต่างอ่ะใช่ป่ะอับสีพระสุริยาจะรีบรถอะไรเนี่ยยิ่งกำสดโศกไปหน้าใจหายแต่ว่าถามว่าต่างอะไรมันมีแตกต่างโคต่างถูกไหมไม่ใช่โคต่างๆนะคือพวกแบบกล้องสัตว์ต่างๆในทีวีคือโคศกไม่รู้คำว่าต่างไปว่าอะไรไงเวลาอ่านก็นึกว่าผิดก็กล้องสัตว์ต่างๆไม่ใช่สัตว์ต่างๆคำว่าต่างนี่แปลว่าแบกหามสำหรับใช้ขนของเหมือนพจานุกรมมาเก็บแต่ตุ้มหูถูกไหมต่างหูมันแปลว่าเอามาถ่วงหูไว้มันต้องเก็บต่างหูด้วยไม่เก็บคำว่าต่างหูเก็บแต่ตุ้มหูก็ตุ้มหูนี่ก็ตุ้มหูนี่ตรงนี้ตุ้มหูมันก็ต้องเก็บคำว่าต่างหูแต่หน้าต่างรู้ต่างอะไรคือต่างจากหน้าหรือว่าอะไรไม่รู้คือเหมือนหน้าแต่ไม่ใช่หน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เอาให้ดูพระแกลกับพระบัญชรพระบัญชรอยู่ที่พระที่นั่งที่จริงแล้วเนี่ยพระตำหนักอะไรเนี่ยมันมีลำดับเรียงนั่นแหละพระราชวังเนี่ยนะจริงแล้วสมัยก่อนเขาก็ไม่เรียกที่อื่นนะนอกจากพระบรมมหาราชวังเดี๋ยวคำว่าพระบรมมหาราชวังต่อมันซ่อไงนะตรงนั้นก็ต้องเป็นพระบรมมหาราชวังถูกไหมตรงนั้นเป็นบ้านหลวงของพระเจ้าแผ่นดินถ้าไม่ใช่ของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ต้องไปเรียกจะไปมีพระราชวังอื่นๆอีกยังไงก็ไม่เรียกพระบรมมหาราชวังอ่ะต้องเรียกตรงนั้นอ่ะว่าพระบรมมหาราชวังตำหนักก็เจ้านายธรรมดาก็มีตำหนักกับพระตำหนักก็เรียกยกขึ้นไปอีกหน่อยไงอย่างวังไกลกังวลก็ไม่เรียกพระราชวังไกลกังวลนะสมัยก่อนเขาโดยศักดิ์เป็นวังไกลกังวลเขาเป็นวังไกลกังวลท่านถือเป็นของส่วนพระองค์ท่านไม่ใช่เป็นของแผ่นดินเพราะฉะนั้นไม่ตอกพระราชวังลงไปอ่ะเขาเพราะฉะนั้นก็เรียกแต่วังไกลกังวลโอเคหมดนี่ไงชาดกอัตถายเล่มที่เราใช้เรียนแต่เล่มนี้ต้องไปคือหนักเข้าไม่ไหวแล้วไม่คือมันกระดาษหลุดออกมาจริงๆนะจับเนี่ยมันเหมือนกับแป้งกรอบหลุดออกมาเลยอ่ะซึ่งไม่รู้สมัยก่อนก็เรียกว่ากระดาษดีนะเพราะเนื้อกระดาษเนียนมากนะเป็นเนื้อกระดาษที่เนียนแต่ความที่เก่าพิมพ์ตั้งแต่2467สมัยเราเรียนมัน2517 50ปีแล้วมันก็ไปแล้วมัน60ปีก็ไปครึ่งศตวรรษไปเลยอันนี้คือหนังสือที่ทรงหนังสือที่เราเจอที่พระตำหนัก National Geographic สมัยก่อนแห้งแล้งยังนะเขียวๆเหลืองๆ The Queen เราไม่เคยอ่านเราเคยอ่าน The National Geographic เราต่อไปนี่ Country Life Sphere Eve ก็คงเป็นนิตยสารสตรีแหละพวกเนี้ย Eve Ava นี่ทราบใช่ไหมว่า Ava แปลว่าอะไรแปลว่าผู้หญิงอาดัมแปลว่าผู้ชาย
แมรี่แปลว่าสาวบริสุทธิ์ที่เป็นพรหมจารีก็เลยตอนหลังก็เลยกลายเป็นมิตรว่าพระเยซูเกิดเข้าทางหูเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องปิดหูไว้เพราะว่าหูเท่ากับไอ้นั่นซะแล้วไงไม่สุภาพต้องปิดอันนี้คือตัวแบบเรียนเร็วเขาเอามาให้ดูสมัยเราว่าสมัยที่เป็นแบบเรียนเร็วเนี่ยท่านโตซะแล้วว่าสมัยที่เป็นแบบเรียนเร็วเนี่ยคือนี่สมัยคุณพระยาดำรงปรับปรุงแล้วนี่ใช่ป่ะไม่ใช่มูลบทบัพปกิจแล้วสมัยคุณพระยาดำรงท่านไปนั่งจุมปุกเขียนอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติฮะยังอยู่ที่วังอยู่ที่หนังสือนี่อยู่ใช่มันต้องอยู่มันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ที่วังสะปทุมแล้วมันก็มีอะไรลายเล่มที่สองอะไรไม่เห็นรายการพระราชกุศลวัดเบนแล้วก็การบำเพ็ญพระราชกุศลพิเศษทักษิณารูปทานนวัดณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเราเรื่องพระพุทธชินราชสมโภชพระพุทธชินราชสมัยก่อนนี่ดีเห็นไหมเป็นธรรมเนียมไทยอ่ะในที่สุดเราก็พิมพ์หนังสือออกมาให้สำหรับให้ดูอะไรแต่มีอะไรต่อไปหมดแล้วจบแล้วครับสักถามบ้างไหมคะเชิญครับอะไรนะครับมีข้อเสนอยังไงบ้างเหรอผมว่านะต้องช่วยกันอ่ะเวลาลูกดูฟังวิทยุดูโทรทัศน์อ่ะพ่อแม่ต้องช่วยด้วยอ่ะต้องบอกว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าทีเท่าไหร่อ่ะบางทีพูดตั้งเยอะเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดว่าอะไรหรือว่าลูกอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะเดี๋ยวนี้ผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะผมยอมแพ้ไปเลยอ่ะไม่รู้มันพูดว่าอะไรอ่ะเพศน้ำท่วมเหนือทะลักเข้าใต้เดี๋ยวมันจะรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรของมันแต่บางอ่านเขาก็ very witty นะคือบางทีเขาก็ดูคำที่เขาคิดบางทีมันก็เรียกว่าดีมากอ่ะแต่ว่าวิธีการเรียงหนังสือเรียงหนังสือมันแปลกๆอ่ะคือทั้งครูทั้งต้องเรียนเรียงความให้มากขึ้นแต่ข้อสำคัญคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่จะตรวจเรียงความมันก็กุดไปด้วยมันคือไม่รู้จะทำไงอ่ะมันด้วนไปด้วยกันหมดนะคือมีอีกทางนึงก็คือสอนให้ลูกอ่านหนังสือที่ดีๆอ่ะที่เขาเขียนไว้ดีๆอ่ะเยอะแยะอ่านทั่วจะดีอ่านสามก๊กก็ยังมียังได้ดีสำนวนภาษาก็ยังดีกว่าประชุมพระราชพงศาวดารเนี่ยอ่านเพิ่มสนุกจะตายใช่ไหมคือมันต้องอ่านหนังสือที่ดีเพราะว่าหลักของภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้มีหลักที่จะเห็นชัดเจนการที่จะเรียนภาษาไทยให้ได้ดีจะเขียนภาษาได้ต้องอ่านหนังสือที่ดีๆอ่ะถ้าไม่ได้อ่านหนังสือที่ดีๆเนี่ยไม่ได้คืออย่าบอกว่าต้องทันสมัยต้องอ่านหนังสือสมัยนู้นสมัยใหม่เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ใช่แต่ว่าต้องลงพื้นให้ดีๆก่อนน่ะก่อนที่จะให้อ่านอะไรอย่างอื่นซึ่งมันไม่ใช่ตัวที่เป็นหลักเกณฑ์หรือหลักฐานต้องอ่านสื่อที่เป็นหลักฐานต้องอ่านหนังสือที่เขาอ่านกันมาแล้วทนได้อ่ะนึกออกคือหนังสือที่ดีเนี่ยมันต้องทนทั้ง2ฝ่ายถูกมั้ยคนอ่านก็ต้องทนนะแล้วก็หนังสือนั้นก็ต้องทนอ่ะถ้าหนังสือมันไม่ทนนะแสดงมันไม่ดีถึงขั้นอ่ะถูกไหมมันต้องหายไปอ่ะมันอ่านแล้วมันก็ไม่ไหวอ่ะเหมือนคำแสดงอ่ะมันเป็นคำที่ไม่ทนเดี๋ยวมันก็หายไปถึงบางคำมันฟังดูดีจะตายคำว่าอ่ำเงี้ยแหมมันหรือเบี้ยวเงี้ยไอ้ดีเบี้ยวซะแล้วเนี่ยมันความหมายมันดีนะเห็นภาพเลยอ่ะแต่มันไม่ทนไง
มันไม่อยู่หนังสือที่ดียังไงไงมันก็ทนเดี๋ยวจะหาว่าเราชอบอะไรอย่างมหาชาติคำหลวงเงี้ยไงไงก็ต้องอยู่อะมันยังอยู่อะยังไงก็อยู่อะหรือว่าอย่างอีเหนาเงี้ยไงก็ยังอยู่อะคือมันเป็นของที่ทนอะนี่อย่างพระบรมราโชวาทการที่5ที่พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตยังไงก็ทนนะนี่ก็คือมันทนทั้งความทั้งคำทั้งคติที่อยู่ในนั้นอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะตัวภาษาดีอย่างเดียวนะเวลาทนเนี่ยนั่นก็ในแง่ความคิดในแง่ความอ่านที่จะเตือนเราที่จะทำอะไรเราเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นหมดอ่ะแล้วหนังสือสมัยใหม่จะบอกแหมมันมีการพลิกผันมันมีเรื่องตื่นเต้นก็ใช่อ่ะแต่มันไม่ทนนะตื่นเต้นเนี่ยมันจะต้องตื่นเต้นไปแค่ไหนอ่ะสมัยก่อนเห็นเลือดก็แทบจะเป็นลมอยู่แล้วบนจอสมัยนี้คอขาดพุ่งก็ชูดหัวกลิ้งลงไปแบบจะถึงขนาดไหนรู้มั้ยคือจนกระทั่งหนังแอคชั่นเนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาดูไม่รู้เรื่องแล้วคือพวกนี้มันจะแบบแต่ว่าต้องช่วยกันอ่ะไม่มีใครสามารถทำอะไรได้สำเร็จคนเดียวอ่ะต้องชี้บอกดูให้ดูเลยทวีกรครับทวีกรครับครับผมอยู่ตรงไหนวันที่1มกราคม2558เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับผมด้านสังคมและวัฒนธรรมทวีกรคิดว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วภาษาและวรรณคดีไทยนี่จะถูกกระทบกระแทกมากขนาดไหนและสภาพจะเป็นอย่างไรครับผมว่ามันคงไม่ถูกกระทบกระแทกอะไรมากหรอกคือมันมีอย่างนี้ผมถ้าท้ายผมดูนะอันหนึ่งเนี่ยการที่มันมี globalization เนี่ยมันเลยทำให้เกิดต้องมีอาเซียนเอ่ยไอแสบอะไรนู่นนี่เยอะแยะเลยถูกไหมเพราะว่ามันเป็นกระแสที่จะต่อต้านไอสิ่งที่จะรวบเข้าไปเวลาที่จะรวบอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าจะสำเร็จเนี่ยมันต้องทำลายอัตลักษณ์ตัวเองถูกไหมทีนี้ถึงเวลาที่จะทำลายอัตลักษณ์ตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกระแสหนึ่งเกิดขึ้นว่ามันจะเวลาจะไปเจอใครฉันจะต้องมีตัวตนของฉันตัวอย่างอย่างเช่นชุมนุมไทยในอเมริกาเดี๋ยวนี้รู้เรื่องนาฏศิลป์ภาษาไทยพูดภาษาไทยชัดเจนมากกว่าคนไทยเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกว่าจะต้องรักษาอะไรไว้ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงเมื่อเวลาที่ไปในนี่หนึ่งพูดในแง่บวกนะถ้ามองไปในแง่ดีทีในแง่ที่จะเสียก็คืออาจจะล่มจมไปเลยก็ได้แต่มันก็ล่มจมอยู่แล้วนี่ภาษาอะไรนะแชทอ่ะมันล่มจมทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแหละนะ CU ก็ดีตัว C กับตัว U ทีแรกอ่านไม่ออกเลย for you ก็มีเลข4มาแล้วก็ตัว U มันก็ย่อไปจนกระทั่งเหมือนเลขคณิตแล้วแหละแต่ว่าคือผมค่ายผมมองดูนะมันจะมีกระแสของอะไรของมันเองที่เป็นตัวกำกับในสังคมและในวัฒนธรรมเองที่จะบอกว่าโอเคอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่นเนี้ยมารวมตัวเป็นอาเซียนเนี่ยเวลาเอาศิลปะมาแสดงเนี้ยธีมอาจจะเหมือนกันแต่วิธีการแสดงออกของแต่ละชาติพยายามจะหลีกไม่ให้เหมือนกันมากที่สุดสังเกตไหมว่ามันเขาจะต้องพยายามหาอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันทำให้คนเนี่ยมองกลับมาถึงตัวเองว่าตัวเองมีสมบัติอะไรบ้างหาไม่มันจะโดนกลืนไปกับเขาหมดคิดว่าน่าจะมีประเด็นอย่างนั้นมากกว่าขอโทษค่ะขอแชร์ค่ะไม่ได้ถามเมื่อเช้านี้นั่งทำก็ยังไม่ได้พูดเรื่องที่พี่ปะไม่ใช่มันเรื่องที่อาจารย์พจน์จะพูดให้พี่นี่ขอเก็บออมไว้เป็นความลับก่อนคือเมื่อเช้าเนี่ยค่ะทำผมอยู่ทีวีก็เปิดช่องหนึ่งที่เป็นรายการข่าวพิธีกรหนุ่มสองคนก็ประกาศผลคำไม่ใช่คำขวัญบอกว่าความรักคืออะไรก็ให้วัยรุ่นเขียนไปว่าความรักคืออะไรแล้วก็ประกาศผลว่าสำนวนเนี้ยได้ชนะเลิศแล้วก็อีกคนก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วอันนี้ไม่ให้เหรอความรักเหมือนโลคาบรรดาตายให้มืดมนจะได้คะแสดงว่าคนเนี้ยเขาก็โค้ดมาแล้วตรงความรักเหมือนโคถึกล่ะถ้าจำอันนี้ได้จะต่อได้ใช่ไหมคะที่บอกความรักของโคถึกแล้วก็อะไรกำลังคึกปีขังไว้กำลังปีขังไว้อันนี้ไม่เอาเหรออันนี้ไม่เอาเหรอแสดงว่าคนที่ถามบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยมาจากไหนพิธีกรหลักตอบว่าไม่เป็นไรหรอกอันนี้เก็บเอ้ยวันโคนมแห่งชาติปีหน้า จบข่าว คือไม่รู้ทั้งคู่ไงคะไม่รู้ทั้งคู่แล้วตอนนี้ไอ้คนที่โค้ดมาส่งประกวดเนี่ย
ก็ไม่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มาจากไหนเพราะว่าเขาแล้วก็เอาแล้วแต่ที่มันเจ็บใจคือว่าก็ไม่ต้องเลยไอ้คนที่ส่งความรักมาโกถือเอาไว้ประกวดตอนวันโคนมขอแชร์เขาประเภทเดียวกับแกงจืดต้องใส่น้ำปลาทำไมอ่ะเขาถามสำนวนแกงจืดจุ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 ดเขาตอบว่าต้องใส่น้ำปลาค่ะเป็นโลแย่เลยพอดีผมทำหนังสือเสริมการอ่านครับแล้วก็เราอยากจีเกตมาเป็นในที่ใจเพราะว่าในกรณีที่เด็กนั้นต้องเรียนเข้ามาอะไรทุกคนเนี่ยนะต้องมีวิชาต้องบอกว่าให้วิชาวรรณกรรมคนละเรื่องและนั่นคือเป็นข้อตกลงถ้าจะทำแบบนี้ในเมืองไทยในการที่ผมก็อยากได้เหมือนกันน่ะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เอากับเราไงใช่ไหมผมก็อยากได้เพราะว่าถ้าสมมติในคณะอักษรนี่นะถ้าใครที่เรียนอักษรก็จะรู้ว่าเข้าสอบคณะอักษรนี่มันสั้นที่สุดแต่เวลาตอบยาวที่สุดแล้ว2ชั่วโมงก็4ข้อถ้าโหดหน่อยในข้อ4จงอธิบายคำต่อไปนี้ให้ไม่ต้อง6ก็คือต้อง6ข้อถูกป่ะแต่ว่าก็คือคำถามจะสั้นอ่ะแล้วก็ต้องอธิบายเป็นเขียนที่ก็คือลักษณะของการวิจารณ์ข้อสอบนั่นแหละมันไม่ใช่ตอบข้อสอบอย่างเดียวของคณะสอนนะมันเป็นการวิจารณ์ในข้อสอบหรือไอ้วิจารณ์ในสิ่งที่เขาให้มาถ้าเผื่อมันเป็นไปได้มันก็จะดีแต่ทีนี้ข้อสำคัญของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามีค่าเท่าไหร่นึกออกมั้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นของที่ใช้อยู่ทุกวันมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกคนก็พูดได้แต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าแม่ค้าขายอ้อยควันก็พูดได้เท่าเราเหมือนกันนะถ้างั้นก็คงไปขายอ้อยควันดีกว่าใช่ไหม ไอ้นี่อ้อยควันเนี่ยคืออ้อยควันเนี่ยคือเจ้าคุณสนอนั่นก็เป็นคนชัดเก่งอ่ะไอ้ที่ลูกศิษย์ช้าๆเนี่ยท่านก็บอกอย่างเองก็ไปขายอ้อยควันดีกว่าอย่าหัดเลยดนตรี คืออ่าแล้วมันไอ้เรื่องที่ว่าไม่รู้เนี่ยมันเราไม่ได้หาความรู้ต่อหรือว่าพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็น่าสงสารเหมือนกันนะตกเป็นว่าคือในที่สุดแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ว่าเราฉลาดคนอื่นนะแต่บางทีเห็นคนที่ไม่รู้เนี่ยต้องรู้สึกเอ็นดูเอ็นดูนี่เอ็นดูภาษาเก่าเอ็นดูภาษาเก่าแปลว่าสงสารไอ้เนี่ยตกเป็นเหยื่อพักษาหน้าตกเป็นเหยื่อปักษาหน้าเอ็นดูคือเอ็นดูแปลว่าสงสารสมัยนี้เอ็นดูแปลว่าน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูแล้วสมัยก่อนสมัยแล้วแค่นี้การที่5ที่6นี่แหละน่าเอ็นดูแปลว่าน่าสงสารเอ็นดูด้วยช่วยชี้ที่บันทองไม่ใช่แปลว่าน่ารักนะใช่ไหมก็ขุนแผนมันบอกนางแก้วกิริยาบอกว่าเอ็นดูด้วยช่วยชี้ที่บันทองสงสารจะเนอช่วยชี้ที่นางบันทองหน่อยหลังจากได้นางแก้วกิริยาไปแล้วก็แล้วแต่กรณีคือมีอีกเรื่องนึงซึ่งที่จริงวันนี้เป็นวันสิ้นพระชนสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ซึ่งเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระพันวสาเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็สมัยก่อนจะมีทูลกระหม่อมอยู่สององค์ที่เรียกกันจะไปเรียกว่าทูลกระหม่อมฟ้าชายกับทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเป็นทูลกระหม่อมที่ใหญ่กว่าใครหมดทูลกระหม่อมฟ้าชายคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตถ้าออกพระนามว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงคือทูลหม่อมวลัยนี่แหละพ่อแม่ท่านใหญ่ทั้งคู่ คือสมเด็จพระพันปีนี่ลูกสาวท่านสิ้นไปซะหมดอ่ะสมเด็จพระพันวสาท่านก็เลยพระราชทานมาที่จริงท่านก็มาขอนะสมเด็จพระพันวสาลูกฝีนั่นก็สิ้นไปเกือบหมดเหมือนกันก็มาขอสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยเนี่ยไปเรียกทางนู้นว่าเสด็จแม่เลยนะเรียกทางนี้ว่าสมเด็จป้าเลยก็คือเสร็จแล้วท่านก็เลยใหญ่คือพ่อแม่ท่านใหญ่ทั้งคู่นึกออกไหมท่านเลิกเท่ากับสมเด็จเจ้าศพทูลกระหม่อมฟ้าในคนอื่นเป็นทูลกระหม่อมเฉยๆศพขององค์นี้ท่านเป็นทูลกระหม่อมฟ้าทูลกระหม่อมฟ้าชายกับทูลกระหม่อมฟ้าหญิงหมายถึงสององค์นี้เท่านั้นเป็นนั่นแต่ทีนี้ทูลหม่อมวลัยเองท่านก็เป็นกำลังสำคัญเรื่องการศึกษาเยอะแล้วเวลาที่รัชกาลที่6ท่านยังไม่ได้เสกสมรสเนี่ยท่านก็คือควงทูลกระหม่อมทูลหม่อมวลัยนี่แหละออกในฐานะควีนเวลารับแขกเมืองคือทูลหม่อมวลัยออกรับด้วยเรื่องงานเลี้ยงอะไรทั้งหลายเพราะว่าถือว่าเป็นน้องที่สนิทเป็นน้องสาวที่สนิทที่สุดก็จริงๆเป็นน้องสาวที่สนิทที่สุด
ก็สมเด็จเจ้าพระพิชรัตน์รับไปนับมาบอกจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่หัวเป็นญาติสนิทที่สุดที่เหลืออยู่ถ้านับเจ้าสมเด็จเจ้าพระพิชรัตน์จะบอกว่าคุณหญิงนาริสาก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นอีกชั้นหนึ่งถ้าพระองค์จุนยังอยู่อาจจะนับว่าพระองค์จุนเป็นผู้เป็นใกล้แต่ว่าในที่สุดแล้วใช่สมเด็จเจ้าเหลือพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวที่ใกล้ที่สุดที่เป็นญาติสนิทที่สุดอันดับหนึ่งของสมเด็จเจ้าพระพิชรัตน์ก็วันนี้เขาก็มีวงวางพวงมาลาพวงมาลัยแต่ท่านเป็นทูหม่อมวลัยท่านเป็นคนที่อ่านสื่อมาแล้วก็เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยแล้วก็ฉลาดแล้วพระพักท่านก็เป็นฝรั่งเนาะสายสมเด็จพระนรสาเนี่ยพระพักท่านออกเป็นฝรั่งท่านคงได้พญาพระทะลุงคางเหล็กมาเยอะมันจะเห็นสังเกตไหมมันจะมีสองเทรนเทรนหนึ่งท่านจะไปเหมือนจีนเทวกุลสายพระพันปีไปเหมือนจีนกรมพระสวรรค์นี่เหมือนจีนสายสมเด็จไม่รู้เจ้าฟ้าอุณากันท่านพระองค์อุณากันท่านไม่มีลูกก็ไม่รู้ว่าจะออกมาทางแขกไหมเพราะท่านมีปนแขกมาแล้วไม่นับสายทางมอญด้วยนะมาจากรัชกาลที่3ก็เป็นอีกเรื่องเชิญครับคือเท่าที่สังเกตนะฮะว่าคนปัจจุบันนะฮะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งก็มาจากหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพราะเหตุว่าสมัยก่อนน่ะตอนเรายังเล็กๆอยู่เราจะมีโอกาสได้เรียนคัดไทยเขียนไทยหาย่อความเรียงความอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือทุกโสตใช้ได้หมดแต่ณปัจจุบันนี่ยิ่งต่อไปในกาลและข้างหน้าเนี่ยจะยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าสังเกตดูเด็กจะจ้องดูจะไม่พูดคุยกันเลยจะจ้องดูแต่โทรศัพท์มือถือกับแท็บเล็ตนะฮะตลอดเวลามิฉะนั้นเขาน่าจะมีทักษะทางด้านการอ่านหรือใช้สายตานะฮะแต่ทางด้านทักษะทางด้านการเขียนการคิดการวิเคราะห์ต่างๆการวิเคราะห์สังเคราะห์ต่างๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีนักในอนาคตน่าเป็นห่วงแม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระราชดำริในวันที่ให้เข้าเฝ้าวันเฉลิมพระชนพรรษามีอยู่ปีหนึ่งท่านพูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ในหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็แล้วจนณบัดนั้นหลายปีมาแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้รับการบรรจุแล้วก็เท่าที่สังเกตคุยกับเด็กวัยรุ่นคนปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เลยไปชมนิทรรศการที่อื่นที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์อะไรเขาไม่รู้จักเลยนะคะฮะเขาไม่รู้จักเลยเช่นภาพรัชกาลที่5หรือพระมเหสีราชเทวีพระโอรสธิดาเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยค่ะทั้งที่เราเห็นปั๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครอะไรดิฉันรู้สึกเป็นห่วงไม่ทราบว่าพวกเราจะพวกเราครับพวกเรามีลูกมีหลานก็ต้องชี้ให้ลูกหลานดูผมนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเจ็บแสบเท่าไหร่ยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้สึกว่าใช่มากกว่าโรงเรียนอ่ะครูด้วยครูก็ต้องสอนแต่ว่าของเราพ่อแม่สอนอ่ะทีบอกก็เดินเข้ามานะผู้ใหญ่นั่งอยู่ว่าหัวใหญ่สูงกว่าผู้ใหญ่คือเนื้อมันคือสอนหมดอ่ะเดินอย่าเดินแรงห้ามเดินลงส้นจะใส่รองถุงเท้าไม่คืนนึกออกมันแค่กระทั่งใส่เสื้อใส่กางเกงก็สอนติดกระดุมท่าไหนคือสมัยก่อนดูละเอียดละออจริงอยู่หลักสูตรใช่ส่วนหนึ่งใช่แต่คิดว่าหลักสูตรอะไรแต่ไม่ไรนี่มันเป็นของกลางกลางและผมก็ไม่ชอบมันให้ผมสอนนะผมให้เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เลขก็สังคมแค่นั้นพอก่อนอย่างอื่นไม่รู้ว่าทีหลังคืออย่างไรก็ต้องให้มันพูดอ่านออกเขียนได้พูดรู้เรื่องแล้วถ้าสมมุติว่าอยู่ชั้นมัธยมมันก็ต้องสามารถแสดงว่าฉันรู้อะไรขึ้นมาถึงอุดมศึกษามันต้องสามารถเขียนบอกคนอื่นแล้วให้คนอื่นเขาเชื่อได้แล้วสมัยนี้พอถึงขั้นอุดมศึกษายังแบะอยู่เลยอ่ะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเลยนะน่าสงสารมากเลยอ่ะคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือมันไม่ได้จี้ไงพอไม่ได้จี้ไม่ได้เรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นครูเองก็ไม่ได้ห้องเรียนก็โตขึ้นแล้วสมัยนี้ห้ามตก
แล้วสมัยก่อนอ่ะตกอีกตกก็ตกกลับมาบ้านโดนเครียดอีกต่างหากคือวิธีการหรือการมองดูสิ่งต่างๆมันไม่เหมือนกันแต่อันที่รู้แน่ๆเลยคืออยู่ที่ครอบครัวพ่อแม่ต้องสอนปู่ย่าตายายไม่รู้ต้องช่วยกันดูถ้าไม่ได้ดูมาจากบ้านอย่าหวังว่าจะมาได้ที่โรงเรียนเพราะมันมีอย่างอื่นอีกเยอะที่โรงเรียนที่อยากจะได้จะได้จริงๆเนี่ยได้จากพ่อแม่มากกว่าคนรอบข้างยายเยอะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คืออยู่อย่างเงี้ยคือยายผมว่าเขาไม่อยากให้หลานออกไปต้องกินคือกินข้าวแล้วก็อยากจะไปวิ่งเล่นใช่ไหมพอตอนเย็นเนี่ยบ้านผมเขาให้ไปกินข้าวกับยายแล้วต้องนั่งโต๊ะอะไรให้เรียบร้อยเราก็อยากจะลุกมาวิ่งเล่นยายเขาพูดบอกว่ากินข้าวแล้วไม่กินของหวานไม่กินขนมนี่เป็นไพร่นั่งกินไม่อยากเป็นไพร่ อยากจะเป็นบูดีเขาว่าแต่คันที่คำว่าไพร่มันไม่อยากใครแต่ว่าคือเราก็แบบนั่งกินไปมันก็ต้องนั่งกินให้เรียบร้อยจนเสร็จเรียบร้อยคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านไหนที่ไม่ได้กินข้าวด้วยกันนะต้องรู้ว่าจะแย่แล้วแหละที่ไม่กินข้าวด้วยกันเลยสักมื้อหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยเพราะว่านั่นเป็นเวลาที่สอนกับข้าววางอย่างไรจะหยิบกับข้าวอย่างไร บ้านไหนบางสมัยพวกเรานี่ที่นั่งอายุเท่าๆเนี่ยของวางปุ๊บแล้วก็ผู้ใหญ่ยังไม่หยิบเหล็กหยิบก่อนนะได้เวลาได้ชี้คือไม่ต้องพูดเลยอ่ะปั๊บถึงเลยอ่ะก็คือข้าวหกไม่ได้อย่าทั้งคล้องแคลงเคี้ยวพูดไปด้วยโดนทั้งหมดมันโดนชุดจนแบบพอตอนเด็กๆก็บอกโอ้ยพอโตขึ้นจะทำให้มันทุกอย่างเลยมันทำไม่เป็นเพราะมันโดนมาอย่างนี้ตลอดมันทำไม่เป็นถึงเวลาเย็นกลับบ้านจะสมัยนี้ปล่อยให้ลูกออกมาเดินดึกๆดื่นๆนะเออถ้าแถมแต่งตัวประหลาดๆเอาเงินไปซื้อเสื้อหมดผ้าข้างล่างเลยไม่มีค่าด้วยแค่นี้เออมันไม่ใช่สั้นเฉพาะข้างบนนะมันไม่ใช่สั้นนะมันเรียกว่าหดอ่ะมันทั้งข้างบนข้างล่างหดอยู่อ่ะคือก็แล้วมันรัดมากเลยนะถึงเวลาจะข้ามถนนมีเกาะกลางถนนเดินๆไม่ต้องทิ้ดนึกออกไหมคือก้าวไม่ได้ต้องเอียงแล้วก็ฟาดขาไปทางนี้แล้วก็ฟาดขาตามมาถึงจะข้ามได้ก็เป็นแล้วไม่รู้จะไปทรมานตัวเองขนาดนั้นไหมบำเพ็ญทุกขกิริยาแบบประหลาดไม่แต่บางทีก็คือนึกไม่ออกแต่เขาเห็นว่าเขาสวยไงไอ้เราเห็นเป็นเสียงสามัญก็เห็นเป็นเสียงจัตวาต้องช่วยกันผมมันอยู่อดไม่ได้หรอกพอดูทีวีนี่เอาละมันอะไรของมันเนี่ยก็คือแล้วอีกอย่างนึงบ้านเราก็เรียนการกระจายเสียงแต่ไม่ได้เรียนว่าจะพูดยังไงให้มันรู้เรื่องให้มันถูกมันมีเครื่องกระจายเสียงอ่ะนึกออกไหมโง่ขอประทานโทษนะปิดบางทีโฆษกมันโง่ไอ้เครื่องอ่ะมันอ่านไปนี่มันไม่ดูเลยอ่ะเขามันบินเครื่องบินหนีมาจากรัสเซียมันบอกลงที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศออสเตรียเราก็ฟังตั้งหลายทีจนในที่สุดต้องเรียกไหนๆมาฟังที่พูดอยู่4ทีมาช่วยกันฟังหน่อยสิมันกรุงอะไรกรุงเวียงจันทร์ประเทศออสเตรียอยู่งั้นน่ะก็คือนี่มันโง่กับไอ้เครื่องถูกไหมมันโง่คือเขาจะบอกว่าเขาเขียนไม่อ่านว่าโง่ขนาดไม่รู้เหรอว่าเวียงจันทร์อยู่ไหนมันกรุงเวียนนาใช่ไหมก็เป็นเวียงจันทร์อยู่นั่นแหละคือเราก็บอกอ๋อมันโง่กว่าก็เหมือนกับการประเมินสมัยนี้ต้องประเมินตามแบบเขาว่าอย่างนี้คนประเมินเป็นหุ่นยนต์หรือไงอ่ะเอาออกจากตรงนั้นไม่ได้เลยกลัวขยับขยื่นไม่ได้เดินตามกฎเพี้ยที่เวลากฎหมายแล้วชอบเลี่ยงนะคือมันก็มีเดี๋ยวนี้ประเด็นของประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ที่ผมว่ามีประเด็นที่แย่กว่านั้นอีกเอามี2ประเด็นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคนไทยเนี่ยนะเรียนเลขเก่งแต่คิดเป็นเลขไม่เป็นเมื่อเวลาที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเจ๊งหมดทุกทีทีแรกๆดีใช่ไหมหูรายงานกลับมาหูทำคะแนนเพราะว่าคิดเลขพอปีหลังๆเขาไม่ได้คิดเลขเขาให้คิดเป็นเลขเนี่ยคิดไม่ได้มองอะไรเป็นเลขไม่เป็นเพราะว่ามันคิดแต่เลขเป็นคนไทยเรียนประวัติศาสตร์ก็เหมือนกัน
เรียนประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้คิดเป็นประวัติศาสตร์รู้เรื่องในประวัติศาสตร์เนี่ยรู้ได้ไม่ยากหรอกสอนไปเดี๋ยวให้อ่านไปก็ได้แต่เคยคิดเป็นประวัติศาสตร์ไหมเวลาจะทำอะไรเนี่ยคิดหรือเปล่าว่ามีใครเขาทำอะไรมาก่อนเคยคิดไหมว่ามันมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมานานนั่งในเรื่องความกตัญญูเพราะไม่เคยคิดว่าใครเขาทำอะไรมาให้ก่อนถึงได้ออกมาเรื่องไอ้มาตรา112บ้าบออะไรเนี่ยเพราะว่าคิดไม่เป็นประวัติศาสตร์ถูกไหมล่ะไม่เคยรู้เลยว่าใครเขาทำอะไรมาก่อนเวลาเขียนบทความในวิชาการฉันไปเอาของคนอื่นมาฉันก็ไม่โค้ดหรอกเพราะฉันไม่คิดเป็นประวัติศาสตร์นี่ไม่ได้รู้ว่าคนอื่นเขาทำมาให้ก่อนอะไอ้เรื่องลิขสิทธิ์ลิขเสิร์ตไม่ต้องไปพูดถึงสามารถจะฉวยไปได้งั้นน่ะมันคิดไม่เป็นประวัติศาสตร์เรียนเป็นประวัติศาสตร์ไม่ยากหรอกเดี๋ยวอยากให้เราก็เอาเนี่ยให้มันเรียนจำชื่อไปเอารูปให้ดูอะไรพวกนี้ไม่ยากแต่จะทำยังไงที่จะให้รู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดมามันมีส่วนที่ทำให้เราเป็นอย่างเงี้ยในทุกวันเนี้ยมันไม่เป็นอย่างงี้มาได้หรอกมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเกิดขึ้นน่ะถึงหากจะบอกไปทีหลังจะไปวิจารณ์วิจารณ์มันก็ต้องรู้จักวิจารณ์ว่าสมัยนั้นมันเป็นยังไงไม่ใช่เอาสมัยนี้ไปวิจารณ์สมัยนู้นช่วยไม่ได้หรอกไอ้รถสมัยก่อนมันจะมาแล่นเร็วถ้ารถสมัยนี้ได้ไงก็เหมือนคนไปว่าสมเด็จกรมประชาธิปไตยว่างูนี้ก็สมัยนั้นหลักฐานมันมีแค่นั้นนะแล้วก็มันก็ยังไม่เป็นวิชาด้วยซ้ำไม่มีสมเด็จกรมประชาธิปไตยลงพวกนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายหรือครูที่สอนประวัติศาสตร์จะมีอาชีพทำทุกวันนี้มันก็ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูเหมือนกันอยากให้คนคิดเป็นประวัติศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์ไม่ต้องมากก็ได้แต่ขอให้คิดเป็นประวัติศาสตร์ได้ได้ประวัติศาสตร์ในอาเซียนนะครับประเทศในอาเซียนนี่กำลังดังภาษาไทยอย่างมากเลยเพราะว่าเศรษฐกิจเมืองไทยดีในเวียดนามในลาวในมาเลเซียในพม่าก็มีเรียนภาษาไทยอาจารย์คาดการณ์ถึงความสำคัญของภาษาไทยในกลุ่มอาเซียนคาดการยังไงในเรื่องของภาษาไทยล่ะเอางี้ถ้าดูสถานการณ์ในแง่ของภาษาเนี่ยภาษาในกลุ่มภาษามาเลย์เนี่ยคนพูดเยอะกว่าเยอะถ้าในกรณีที่จะเกิดมีภาษากลางในกลุ่มอาเซียนมันจะเป็นภาษามาเลย์เพราะว่าภาษาตากาล็อกเองก็ตกในข่ายภาษามาเลย์ภาษาอินโดเองก็รู้มาเลย์ก็อีกนิดเดียวทีนี้ลักษณะของภาษาไทยเนี่ยผมไม่อยากพูดว่าใครเขาจะมาเรียนภาษาไทยเลยเรารีบไปเรียนภาษาอื่นเขาไว้ถ้าจะดีคือการเรียนภาษาอื่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราเรียนภาษาไทยน้อยลงหรือไม่ดีนะคือการที่เรียนภาษาอื่นอาจจะทำให้ภาษาเราดีขึ้นก็ได้เพราะมันเกิดความรู้สึกว่าภาษาเรามันเป็นยังไงถูกไหมผมว่าการที่เรียนรู้เรื่องของคนอื่นเนี่ยความเจริญทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะมันเกิดขึ้นเพราะการสังสรรค์กันนะถูกไหมมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการปิดมันเกิดขึ้นเพราะการเปิดแต่ข้อสำคัญก็คือว่ามันอยู่ที่สติปัญญาเราจะเลือกว่าเราจะเอาเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงของบางอย่างเนี่ยมันต้องมีเวลาย่อยนานของบางอย่างไม่ต้องย่อยนานแต่ทีนี้มันก็มีเหตุปัจจัยอื่นอย่างเช่นการสื่อสารสมัยนี้มันเร็วมันก็ไม่มีเวลาจะย่อยอย่างเช่นเมื่อกี้ใครบอกว่าปุ๊บๆเดี๋ยวมันก็มาแล้วเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยมันไม่มีเวลาคิดไงเวลาที่ดูทีวีเนี่ยไปตามทีวีเร็วกว่าเวลาที่อ่านหนังสือยังหยุดคิดได้เอ้ยใช่ไหมเนี่ยไอ้ประโยคนั้นมันไม่เห็นรับกับไอ้ประโยคนี้เลยนี่ใช่ไหมแต่ทีนี้บางคนเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือมันอ่านเหมือนดูทีวีไม่ได้ดูเลยเขาว่าอะไรเสร็จแล้วก็ฉวยเอาไปพูดอีกอย่างนึงเลยถ้าคนเขาไม่ได้กลับมาสอบต้นเดิมก็ไม่ใช่ถูกไหมเดี๋ยวนี้สมมติว่าในต้นเดิมเขาบอกอาจจะคนที่อ้างไปเอาคำว่าอาจจะทิ้งพอถึงคนที่สามก็กลายเป็นเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวนี้นักประวัติศาสตร์เขาก็พูดถึงแฟกต์กันเยอะไม่มีหรอกแฟกต์อะมันมีแต่แฟกต์ของใครหรือในเวลาไหนไอ้แฟกต์จริงๆไม่มีหรอกมันจะมีได้ไงอะไปนิพพานซะก่อนนะมั้งจะได้เชิญครับที่อาจารย์ตะกี้ได้พูดบรรยายถึงกรณีที่สมเด็จได้มีจดหมายบอกลูกไปใช่ไหมฮะว่ากรณีลูกมี
ขึ้นจดหมายมาว่าขอประทานขอพระทานเออขอประทานใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าสมเด็จก็คงมองอะฮะว่ากรณีลูกไปศึกษาที่ต่างประเทศอาจจะไปรับเอโลกาภิวัตน์อะไรมาใช่ไหมฮะโดยอาจจะลืมถึงเอวัฒนธรรมของเราหรือไปคิดว่าของเขาอาจจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้สมเด็จก็อาจจะมองว่าเออมันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนหรือยังเพราะบางอย่างมันก็ต้องมีการสกัดหรือว่าชะลอไว้ก่อนเหมือนกับที่ท่านพุทธทาสก็ได้ใช้ว่าเออไอสังคมมันจะต้องมีคนคอยเบรกไว้เพราะถ้าไม่มีคนเบรกเนี่ยสังคมมันจะวิ่งไปแบบรถไม่มีเบรกมันจะเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลามันจะพาสังคมไปสู่ความเสื่อมเสียและแย่ลงไปเรื่อยๆอันนี้อาจารย์เห็นด้วยป่ะครับคือจริงๆแล้วมันก็คงมีหลายๆอย่างแหละผมว่าที่สิ่งที่ท่านเตือนเนี่ยคือท่านเห็นว่าภาษาเป็นเรื่องสำคัญในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของลำดับชั้นมันเป็นเรื่องของการที่จะบอกให้คนรู้ว่าอยู่ตรงไหนในสังคมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญคนสมัยนี้เขาพูดกันถึงความเสมอภาคมากไปแต่เขาไม่ได้พูดว่าอยู่อย่างกันสันติยังไงในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะบอกว่ามันถึงเวลาจะต้องเบรกคิดว่าไอ้นี่เป็นกลไกเผลอๆอาจจะเป็นธรรมชาติของสังคมเลยนะว่ามันจะมีลักษณะของการที่ถ้าอะไรมันเร็วไปมันจะมีคนคอยนั่นอยู่แล้วในลักษณะถ้าในลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าก็มันก็จะมีคนคอยบอกอ่ะมันก็จะมันจะเป็นลักษณะของสังคมซึ่งไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันหรอกมันก็มีมาอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมุติเราศึกษาเรื่องราวหรือเราอ่านหนังสือมาคิดไม่ทราบตอบพระนาวค่ะในนามของผู้จัดนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้ในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมรับฟังนะคะสำหรับการแสดงปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่15มีนาคมนี้เวลา 13:00 นถึง 15:00 นณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เรื่องสถาปนิกาพันวสาอัยยิกาเจ้าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรศรีโพวาทองท่านใดที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่โต๊ะทีมด้านหน้านะคะจอง หรือจองนั่งได้ที่นี่จะถามจริงสำรองเนี่ยถ้าได้เป็นตัวสำรองคือไม่ใช่ตัวจริงถูกไหมสำรองที่นั่งเนี่ยหมายความว่าเขาจองกันเต็มหมดแล้วแล้วได้ที่นั่งสำรองถูกป่ะจองอ่ะจองไม่ใช่สำรองจะจองก็จองไปค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022180153ค่ะก่อนจากกันไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างบริเวณห้องโถงกลางค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้